ฮัลโหลสวัสดีนะคะวันนี้มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการกินสารสกัดนะคะทุกคนแล้วก็พูดถึงว่าพอกินสารสกัดไปแล้วค่ามะเร็งในลำไส้เนี่ยแทนที่จะลดลงแต่มันกลับไม่ลดลงเดี๋ยวนี้จะตอบคำถามเกี่ยวกับตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าเราจะสร้างสุขภาพของลำไส้ของเราให้แข็งแรงและแข็งแกร่งยังไงนะคะนะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาคุยกันเรื่องนี้เนาะเพื่อเราจะได้เรียนรู้ว่าเราจะเลิกระบบการมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลำไส้เพื่อหยุดเส้นทางของมะเร็งลำไส้อะค่ะเดี๋ยวใครเข้ามาเนทรบกวนแชร์ให้เนทนิดนึงนะคะลำไส้นะเป็นการสอบถามข้อมูลมาแล้วเนทก็เลยจะเอามาทำคอนเทนต์นะแล้วทำให้ทุกคนเข้าใจเนาะเราเคยได้ยินคำว่าลำไส้เป็นสมองที่สองไหมเดี๋ยวนี้จะอธิบายให้ฟังว่าทำไมเขาถึงจะต้องพูดว่าลำไส้เป็นสมองที่สองมันเกี่ยวอะไรกันสมองก็อยู่ตรงนี้เนาะแล้วทำไมลำไส้ต้องเป็นสมองที่สองเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังด้วยกับอีกอันนึงคือเราจะหยุดเส้นทางของการที่จะเป็นโรคมะเร็งได้จากการที่เราทำลำไส้ของเราให้แข็งแกร่งเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะและก่อนอื่นเราจะต้องรู้อะไรเกี่ยวกับลำไส้ของเราบ้างนะทุกคนทีนี้มีคำถามเดี๋ยวนี้จะเอาคำถามมาแทรกก่อนเพราะว่าพระจะมีท่านหนึ่งที่เป็นมะเร็งลำไส้อยู่เนาะแล้วก็ใช้วิธีทานสารสกัดแต่ว่าใช้วิธีทานแต่ทานน้อยนะคะการทานสารสกัดน้อยเนี่ยคือเวลาทานน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นนะมันจะเป็นอย่างนี้ที่เนทมักจะอธิบายให้ทุกคนฟังว่าเวลาที่ร่างกายของเราอะค่ะมันเกิดการเสียหายเนาะเวลาเราจะรักษาร่างกายอะเราต้องรักษาระดับเซลล์คำว่าระดับเซลล์คือไม่ใช่ระดับที่เรามองด้วยตาเห็นนะคือเวลาเราไปตรวจเนี่ยคือมองด้วยตาเห็นแล้วเวลาที่มองด้วยตาเห็นมันสะท้อนว่าสิ่งที่เกิดความเสียหายเนี่ยระบบมันเสียหายไปกว่า 75% แล้วเวลามันเสียหายไปกว่า 75% แปลว่าระบบมันล่มมันเจ๊งอะค่ะทุกคนพอลำไส้มันเจ๊งเนี่ยแล้วเราใช้วิธีทานสารสกัดน้อยเนาะน้อยไม่เพียงพอกับสมดุลระบบที่เจ๊งไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะไม่เกิดการสมมาตรหรือว่าบาลานซ์กันเนาะอันนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจเรื่องนี้ให้ถ่องแท้การดูแลสุขภาพเริ่มต้นดูแลตั้งแต่ตอนไม่เป็นอะไรอ่ะมันจะได้เปรียบแต่พอเริ่มตรวจเจอแล้วแปลว่ามันเสียหายมากไปกว่า 75% แล้วเนาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องลำไส้อยู่หรือว่าเป็นมะเร็งลำไส้เนี่ยต้องเข้าใจประเด็นนี้นะคะแล้วพอเราทานสารสกัดในแบบที่คำแนะนำคือทานขั้นต่ำเนาะมันจะมีคำแนะนำคืออย่างน้อยให้ได้วันละกี่แคปซูลกี่แคปซูลเนี่ยคำแนะนำที่แบบอย่างน้อยอ่ะมันคือการทานอย่างต่ำอะค่ะอย่างต่ำเนี่ยมันใช้กับคนที่ไม่ได้มีปัญหาร่างกายเพื่อป้องกันการเกิดโรคเนาะแต่ว่าใช้ในระดับอย่างสูงก็คือระดับที่เหมาะสมกับสภาวะที่มันบกพร่องอันนั้นเราก็ต้องไปคำนวณดูนะสำหรับใครที่ทานสารสกัดอยู่นะที่ร้านเนทนะเนทจะบอกวิธีการคำนวณแต่ทีนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ก่อนเราต้องเข้าใจลำไส้ของเราก่อนนะว่าลำไส้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนหลายๆฮอร์โมนมากเลยนะคะระบบลำไส้เนี่ยเริ่มตั้งแต่เราระบบการย่อยการดูดซึมเนาะรวมถึงการหลั่งฮอร์โมนด้วยแล้วก็การระบบการขับถ่ายด้วยซึ่งลำไส้เนี่ยทุกคนจริงๆแล้วเขามีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของลำไส้โดยสถาบันสมองนะคะเป็นของถ้าจำไม่ผิดเป็นของอเมริกาเนาะเขาวิจัยลำไส้แต่สถาบันสมองเนี่ยเป็นคนวิจัยเนื่องจากในลำไส้ของมนุษย์เราอะค่ะสามารถที่จะหลั่งฮอร์โมนโดยเฉพาะเซโรโทนินและเมลาโทนินทุกคนเวลาฟังนี้นะแล้วในอย่างให้ทุกคนเนี่ยคิดตามไปด้วยแล้วก็จะได้จำข้อมูลไปด้วยเนาะเหมือนพูดให้คล่องปากอย่างนี้พูดให้คล่องปากแล้วจำขึ้นใจคนที่ฟังก็เหมือนกันนะคะเวลาเราศึกษาธรรมะเหมือนกันมันต้องพูดให้เข้าใจนะอย่างเช่นเนี่ยจะบอกอย่างเงี้ยทุกคนจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยฮอร์โมนมันมาเกี่ยวข้องกับอะไรทุกครั้งเวลาที่ร่างกายของเราเนี่ยเกิดการเสียสมดุลมันจะกระทบฮอร์โมนหมดเลยค่ะฮอร์โมนที่บอกว่าลำไส้คือสมองที่สองเพราะลำไส้เนี่ยเป็นแหล่งผลิตเซโรโทนินเนาะแล้วก็เมลาโทนินซึ่งคำว่าเซโรโทนินมันเป็นฮอร์โมนหรือว่าเป็นสารเคมีในร่างกายนะทุกคน
ไอ้ตัวเซโรโทนินเนี่ยมันถูกผลิตจากลำไส้ถ้าสมมุติวันนี้เราไปตัดลำไส้ใครที่ไปตัดลำไส้ออกนะจะส่วนไหนก็ตามทุกๆส่วนของลำไส้นะคะมันจะมีความสำคัญในทุกๆจุดเลยนะทุกคนทุกๆจุดของลำไส้เนี่ยทีเนี้ยเวลาเราพูดถึงเรื่องลำไส้เนาะหลายๆคนเนี่ยเวลาพอเกิดเป็นมะเร็งลำไส้สมมติบางคนเป็นมะเร็งลำไส้ทุกคนก็จะโฟกัสแต่ว่าจะไปรักษามะเร็งลำไส้ด้วยการหาอะไรมากินแล้วลดการเกิดมะเร็งอ่ะสมมติเนาะซึ่งเวลาที่เราคิดแบบนั้นนะคะร่างกายมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเนาะแต่ร่างกายเนี่ยเวลาร่างกายจะฟื้นนะคะเราต้องฟื้นในระดับของเซลล์เนาะเราต้องเข้าใจว่าการเสียหายมันเสียหายในระดับเซลล์กว่ามาถึงเนื้อเยื่อกว่ามาถึงอวัยวะกว่ามาถึงระบบซึ่งระบบเวลาที่ลำไส้ของเราเจ๊งหรือเป็นมะเร็งใครที่เป็นมะเร็งนะคะอันนี้คือระบบเขาเรียกว่าจุลินทรีย์ภายในร่างกายของเราเนี่ยเกิดการเสียหายมากแล้วทีนี้คำว่าจุลินทรีย์ภายในร่างกายของเราในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยนะคะมีข้อความจริงอยู่ข้อหนึ่งทุกคนที่หลายๆคนยังไม่รู้เนาะว่าความจริงก็คือเราเนี่ยเซลล์ของเราเนี่ยเซลล์ของมนุษย์เนี่ย DNA ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่ 1% นะแต่ DNA ของพวกเหล่าจุลินทรีย์พวกนี้ค่ะพวกจุลินทรีย์พวกนี้เขาใช้คำว่าโปรไบโอติกก็ได้เนาะเขามีมากถึง 99% เขามีเยอะกว่าเราอะแล้วในแต่ละเขาเรียกว่าจุลินทรีย์ตัวเล็กๆๆๆเขาจะมีรหัสพันธุกรรมของเขาเนาะอันนี้เขามีการวิจัยเพื่อที่ปัจจุบันนี้นะคะเขาสามารถตรวจได้แล้วก็วิจัยเพื่อที่จะทำให้เราไม่ต้องเป็นมะเร็งทำให้เราไม่ต้องเป็นโรคนะแต่ทีนี้อาภาษาชาวบ้านของเราเนาะวิธีการที่เราจะรักษาสมดุลจุลินทรีย์พวกนี้ค่ะเราต้องเข้าใจนะว่าจุลินทรีย์ในร่างกายของเราเนี่ยมันมีมากกว่าเซลล์ในร่างกายของเราเราอยู่ในท่ามกลางถ้าสมมุติว่านึกถึงประเทศนี้ก็ได้ค่ะเราไม่ได้อยู่คนเดียวอะเนาะเราจะต้องอยู่รวมกับคนอื่นๆเช่นเดียวกันค่ะในร่างกายของเราเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ที่กลุ่มจุลินทรีย์โปรไบโอติกหรือว่าจุลินทรีย์เขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมที่เป็นจุลินทรีย์คำว่าจุลินทรีย์คือสิ่งมีชีวิตเล็กๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสเชื้อราเชื้อพยาธิแม้แต่พยาธิเนาะคือมันอยู่ในแต่ทีนี้ร่างกายเราเนี่ยจะเขาเรียกว่ามีสัดส่วนของการที่จะคุมเกมเนาะนั่นคือ1ต่อ 1,000 นะคะมันเหมือนคล้ายๆกับเวลาเราไปตรวจไขมันนะทุกคนไขมันเนี่ยจะมีสัดส่วนอยู่นะว่าไขมันดีต่อไขมันที่เป็นLDL หรือไตรกลีเซอไรด์หรือ HDL อะไรทำนองเนี้ยในร่างกายของเราก็เหมือนกันมันจะมีสัดส่วน1ต่อ 1,000 เมื่อไหร่ก็ตามที่มันยังเป็นสัดส่วน1ต่อ 1,000 อยู่อย่างเงี้ยร่างกายของเราก็จะสมดุลอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่เกิดปัญหาเนาะแต่ทีเนี้ยเวลาที่ลำไส้เกิดการมีปัญหามันมาจากอันดับแรกเลยนะคะคือการกินเนาะอาหารจึงเป็น1จึงเป็นยาอาหารเนี่ยสามารถที่จะเป็นอาหารรักษาโรคก็ได้หรือเป็นสิ่งที่ทำให้ก่อโรคก็ได้โรคมันจึงเกิดขึ้นจากการที่เราใส่อะไรเข้าไปในปากอะค่ะพอเราใส่อะไรเข้าไปในปากปุ๊บในลำไส้ของเราเนี่ยลำไส้เล็กเนี่ยจะยาวประมาณสัก 6-7 เมตรเฉลี่ยนะทุกคนส่วนลำไส้ใหญ่เนี่ย 1.5 เมตรเนาะแล้วในทุกๆข้อของลำไส้เนี่ยเขาจะหลั่งเขาเรียกว่าฮอร์โมนต่างๆเนาะเป็นฮอร์โมนที่ช่วยการสร้างน้ำดีฮอร์โมนที่ช่วยเรื่องการย่อยฮอร์โมนเซโรโทนินเมลาโทนินและอีกเยอะแยะมากมายฮอร์โมนแบบตั้งแต่ต้นมาไล่มาเนี่ยทุกคนมีความสำคัญหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตัดลำไส้ไปปั๊บสมดุลของการที่จะนอนหลับหรือสมดุลของการที่จะย่อยหรือสมดุลของการที่จะหลั่งสารดีๆในร่างกายเนาะมันจะถูกตัดทิ้งไปนะทุกคนทีเนี้ยบางคนอาจจะตัดไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเริ่มต้นใหม่เพราะทุกอย่างมันแก้ไขได้ทุกคนแต่เนทกำลังจะบอกแบบนี้ว่าเวลาที่ลำไส้ของเราเกิดปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดเพราะไม่มีสาเหตุนะคะทุกอย่างมันเกิดจากการกินอะไรเข้าไปในปากเนาะและสิ่งที่เรากินเข้าไปในปากที่ไปทำลายเหมือนกับเป็นนิวเคลียร์เนาะที่จะทำลายสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ของเรานั่นก็คือสิ่งที่เป็นยาปฏิชีวนะทั้งหลายทั้งแหล่อะไรที่เป็นยาลดกรดอะไรที่เป็นยาช่วยแก้ปวดท้องท้องอืดท้องอาหารไม่ย่อยหรืออะไรพวกนี้มันจะเป็นสารโลหะหนักบ้างอย่างเช่นพวกยาสีขาวๆหรือบางคนกินยาลดกรดยาอะไรกลุ่มที่เป็น
ยาปฏิชีวนะพวกนี้นะคะมันจะเป็นนิวเคลียร์ทำลายล้างจุลินทรีย์โปรไบโอติกในร่างกายของเราเนาะทีนี้พอเราไม่รู้นะเราไม่รู้การกินพวกนี้ค่ะมันก็จะเกิดกระบวนการการทำร้ายเขาเรียกว่าลดประชากรที่มีคุณภาพไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะเหลือแต่เพราะว่าประชากรมันมีหลากหลายนะมันมีทั้งเชื้อที่ดีเชื้อจุลินทรีย์ฝั่งดีและไม่ดีอ่ะทุกคนแต่จุลินทรีย์ฝั่งที่ดีอ่ะเรานึกถึงตัวเรานะเราเป็นคนดีเราชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติไหมคนดีเนี่ยชอบอะไรที่แบบสงบสันติอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติสบายสบายเราคงไม่ชอบอะไรที่แบบเสียงเอะอะโวยวายวุ่นวายแบบอะไรอย่างนี้เนาะเช่นเดียวกับพฤติกรรมของจุลินทรีย์ตัวที่ดีก็ชอบอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติอะทุกคนแต่สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดุร้ายขึ้นมาเกิดจากการที่เราไปใช้นิวเคลียร์ใช้สารพิษใช้สารเคมีใส่ลงไปในร่างกายเนาะซึ่งรุนแรงที่สุดก็คือกลุ่มพวกยาลดกรดยาปฏิชีวนะยาแก้แพ้ยาอะไรที่เกี่ยวกับพวกเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่กินเหล่านี้อยู่เนาะมันก็คือการทำลายสมดุลแบบโปรไบโอติกของเราให้ราบเรียบไปเรื่อยๆซึ่งเวลาที่สมดุลตรงนี้มันเสียหายนะมันจะมีปัญหาอะไรบ้างดับแรกเลยทุกคนโรคที่เกี่ยวข้องกับลำไส้นะมันมีตั้งแต่ท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยลำไส้รั่วลำไส้แปรปรวนนะท้องผูกท้องถ่ายเลวมันเขาเรียกว่าสัญญาณส่งสัญญาณเตือนแล้วเวลาร่างกายของเราเนี่ยเกิดการเขาเรียกว่าเสียหายภายในร่างกายเนาะอาการเหล่านี้มันเกิดมาจากระบบนะคะอันนี้คือหมอที่แม่นยำที่สุดเวลาร่างกายเกิดการเสียหายระดับเซลล์เนี่ยเราจะยังไม่รู้สึกอะไรทุกคนเซลล์มันค่อยๆเจ๊งไปทีละเซลล์ทีละเซลล์ทีละเซลล์มาถึงเนื้อเยื่อยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรค่ะมาถึงอวัยวะบางคนยังไม่รู้สึกเลยแต่พอเริ่มมาถึงระบบพอมาถึงระบบร่างกายจะส่งสัญญาณเตือนเป็นอาการบอกเราแล้วบางทีก็ท้องผูกเนาะไม่ค่อยขับถ่ายอย่างเงี้ยบางทีก็ท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องนู่นนี่ทุกๆอาการเนี่ยสะท้อนถึงความเขาเรียกว่าเจ๊งอะเนาะสะท้อนความเสื่อมความเจ๊งในร่างกายไปตรวจอาจจะไม่ได้เจอโรคมะเร็งนะทุกคนไปตรวจไม่ได้เจอโรคมะเร็งแต่ไม่ได้แปลว่าไม่เจ๊งนะเพราะสิ่งที่แม่นยำที่สุดคือร่างกายร่างกายที่ดีจะไม่มีอาการนู้นอาการนี้อาการอืดอาการเฟ้ออาการแน่นนะถ้าระบบแบบสมดุลสมดุลฟูลฟิลเต็มประสิทธิภาพแข็งแกร่งเซลล์ DNA แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสบายสบายนะคะแต่ทีนี้พอร่างกายเนี่ยเขาสื่อสารตรงไปตรงมาฉลาดมากเนาะเขาก็จะแสดงอาการให้เราเห็นคนที่มีภาวะท้องอืดท้องเฟ้อเรออาหารไม่ย่อยเป็นโรคกระเพาะบ่อยๆเป็นกรดไหลย้อนอะไรลักษณะพวกนี้รวมถึงเวลาที่สมดุลลำไส้ของเราเกิดการเสียหายนะก็จะนอนไม่หลับด้วยเนาะแพนิคอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์แบบว่าเหมือนกับคนที่ขาดความมั่นใจอะวิตกกังวลอะไรเงี้ยอันนี้มันเกิดมาจากสมดุลลำไส้ทั้งหมดและในปัจจุบันนี้นะทุกคนโรคเนี้ยเขาเรียกว่าฮิตมากเลยเนาะเนื่องจากเราไม่ได้เจอแต่พวกยาค่ะแต่ว่าอาหารเนี่ยมันก็ส่งผลต่อสมดุลโปรไบโอติกหรือว่าจุลินทรีย์ในร่างกายของเราเนี่ยมันเสียหายไปด้วยเพราะว่าอาหารส่วนใหญ่นะที่เนบอกว่ามันคืออาหารที่ผิดปกตินะแต่เราเข้าใจว่าเป็นความปกติของอาหารที่เราควรจะกินเดี๋ยวเนจะพูดเรื่องนี้นิดนึงเรื่องของจุลินทรีย์นะจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตนะทุกคนเป็นธรรมชาติชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติอย่างเช่นสมมุติว่าเราคันช่องคลอดเนาะเรามีกลิ่นในช่องคลอดอ่ะสมมติแล้วเราเนี่ยไปใช้ผ้าอนามัยที่หอมอ่ะกลิ่นหอมหรือเราไปใช้น้ำยาล้างช่องคลอดซึ่งช่องคลอดที่ดีเนี่ยนะทุกคนที่มันจะไม่มีกลิ่นนะมันไม่จำเป็นจะต้องไปใช้น้ำยาอะไรพวกนั้นเนาะแต่ถ้าสมดุลจุลินทรีย์ของจุลินทรีย์ภายในร่างกายของเราเนี่ยสมดุลนะคะเราจะไม่คันช่องคลอดจะไม่มีกลิ่นจากช่องคลอดจะไม่มีกลิ่นเต่าไม่มีกลิ่นตัวไม่มีกลิ่นปากนะถ้าสมดุลจุลินทรีย์ของเราดีนะแต่การที่เราไปใช้สิ่งที่แบบไม่ใช่ธรรมชาติอะค่ะใช้แบบว่าสมมติน้ำยาบ้วนปากน้ำยาล้างช่องคลอดเนาะหรือน้ำยาใส่จั๊กแร้อะไรก็ตามทีอันนั้นมันเป็นปลายเหตุแล้วเป็นปลายเหตุแต่มันไม่ได้เกิดการแก้ไขที่ต้นตอเดิมค่ะซึ่งต้นตอเดิมเนี่ย
มันมาจากสมดุลจุลินทรีย์ที่ดีนะเวลาปริมาณจุลินทรีย์ที่ดีมันลดลงลดลงลดลงปัญหามันจะเกิดอีกมากมายไก่กองไม่ได้แต่เฉพาะท้องอืดท้องเฟ้อกดไหลย้อนปวดท้องท้องผูกลำไส้แปรปรวนอย่างเดียวทุกคนคันช่องคลอดก็มาจากสมดุลจุลินทรีย์ไม่ดีคันผื่นเดี๋ยวก็คันง่ายเดี๋ยวก็โอ้สิวขึ้นง่ายเดี๋ยวก็เอาตรงนู้นก็คันตรงนี้ก็คันหัวก็คันคันไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นอะไรนิดอะไรหน่อยก็แพ้ง่ายคันง่ายอันเนี้ยเกิดจากสมดุลโปรไบโอติกทั้งสิ้นเลยค่ะทุกคนในพูดเรื่องนี้เพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจคำว่าธรรมชาติจริงๆนะมันจะมีธรรมชาติจริงกับไม่จริงค่ะจริงๆธรรมชาติจริงๆเนี่ยให้เรานึกถึงดินน้ำไฟลมอะธาตุทั้ง4อะคือธรรมชาติจริงๆแต่สิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติจริงๆก็คือมันก็มีการที่มาเหมือนกับจะอธิบายอย่างนี้เหมือนกับในยุคนี้เนาะมันมีการแปรรูปของอาหารแต่เราต้องเข้าใจว่าของเดิมที่ธรรมชาติจริงๆคือดินน้ำลมไฟนะแต่พวกที่มาประกอบเพื่อให้มันดีขึ้นมันก็ไม่ได้ธรรมชาติ 100% แต่เพียงแต่ว่ามันก็คือสิ่งที่ไม่ได้ถึงกับรบกวนร่างกายมากนึกถึงทองคำก็ได้มันก็ยังมีบ้าง0จุดเท่านู้นเท่านี้ที่ไม่ใช่ส่วนของทองลักษณะเนี้ยแต่เราก็ต้องเลือกให้เป็นน่ะทุกคนแต่วันนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงความเป็นธรรมชาติจริงๆให้ได้ก่อนเนาะเพราะถ้าเรารู้อะไรที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเราจะไม่ต้องเสียตังไปใช้น้ำยาล้างช่องคลอดนะทุกคนไม่ต้องเสียตังไปใช้แอลกอฮอล์นะซึ่งเนี่ยเป็นคนถึงที่ไม่ได้ใช้แอลกอฮอล์นะเวลาช่วงที่แบบเขามีไวรัสกันนู่นนี่นั่นก็ฉีดแอลกอฮอล์ฉีดแอลกอฮอล์โอ้โหฉีดใหญ่เลยแอลกอฮอล์พวกเนี้ยมันก็ทำร้ายจุลินทรีย์ของเรานะแต่ตัวที่จะทำให้เราเนี่ยไวรัสไม่กล้ามายุ่งคือสิ่งที่จุลินทรีย์ตัวจุลินทรีย์ในร่างกายเนี่ยแข็งแรงจริงๆไวรัสอะไรไม่กล้ามายุ่งกับเราเลยนะคะแม้แต่พยุงพยาธินะถ้าเรามีสมดุลจุลินทรีย์ตัวที่ดีเนี่ยมากพอนะแต่ถ้าเรามีน้อยเนี่ยเราก็จะเกิดการที่เพียงพำและอ่อนแอแล้วก็จะเกิดปัญหาต่างๆจนกระทั่งไปจนถึงคนที่กลายเป็นมะเร็งนะแต่ทีนี้มะเร็งเนี่ยมันเกิดจากสิ่งนี้ก่อนค่ะมันเกิดจากการเสียสมดุลพวกนี้ก่อนเสียสมดุลไปเรื่อยๆซึ่งการเสียสมดุลนะย้ำอีกครั้งนึงมาตั้งแต่เซลล์ที่เรามองด้วยตาไม่เห็นแล้วเนาะแล้วก็มาเนื้อเยื่อมาอวัยวะและมาระบบทีนี้เวลาที่เราจะแก้ที่มะเร็งลำไส้บางคนเป็นมะเร็งลำไส้มีคำถามมาถามเนี่ยว่ากินเบต้ากูแคนไป2แคปซูลแล้วค่ามะเร็งเนี่ยอันนี้เขาถามเนี่ยมานะว่าค่ามะเร็งเนี่ยแทนที่จะลดลงกับไม่ได้ลดลงนะทีเนี้ยเราต้องเข้าใจก่อนเนาะว่าเบต้ากูแคนเนี่ยมีงานวิจัยว่าช่วยสนับสนุนเม็ดเลือดขาวให้ไปจับกินเซลล์มะเร็งลำไส้เขาก็มีงานวิจัยแต่มันต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขด้วยว่าจะต้องกินในปริมาณที่เพียงพอกับสภาวะของความพร่องด้วยเนาะอย่างปริมาณ2แคปซูลเนี่ยมันเป็นปริมาณของการข้อแนะนำขั้นต่ำสำหรับคนในศตวรรษที่21ว่าควรจะได้รับเบต้ากูแคนเนี่ยอย่างขั้นต่ำๆเนี่ย600ถึง 1,000 ก็ประมาณถ้า600ก็ประมาณ2แคปซูลเนาะถึง 1,000 ก็3ถึง4แคปซูลอันนี้ปริมาณขั้นต่ำนะสำหรับคนในศตวรรษนี้ที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรนะแต่ถ้าวันนี้ทุกคนหรือบางคนป่วยเป็นมะเร็งมันใช้ขั้นนี้ไม่ได้แล้วค่ะทุกคนมันต้องใช้ในระดับขั้นที่เหมาะสมกับความบกพร่องเนาะเพราะว่าทุกคนต้องเข้าใจนะคะว่าร่างกายของเราเนี่ยลำไส้เนี่ยโอ้โหแบบโหยาวมากเลยเนาะ6ถึง7เมตรลำไส้เล็กนะสมมุติว่ามันเสียหายที่ลำไส้เล็กเนาะ6ถึง7เมตรอ่ะทุกคนยาวขนาดเนี้ยลำไส้ใหญ่ก็ 1.5 เมตรนะแล้วเนี่ยจะบอกแบบนี้นอกจากเราต้องใช้ให้เหมาะสมแล้วสิ่งที่หัวใจสำคัญของการที่เราจะหายจากโรคเราจะต้องรู้หลักการเนาะหลักการนั้นก็คือ1เราจะต้องหยุดการที่ทำให้ร่างกายอักเสบให้ได้อ่ะค่ะซึ่งเบต้ากูแคนเนี่ยแน่นอนเขาช่วยเรื่องลดการอักเสบได้แต่เราทานในปริมาณที่มันไม่พอมันเหมือนกับตำน้ำพริกละลายแม่น้ำอ่ะทุกคนมันไม่พอนะเราก็ต้องทานให้เพียงพอนะทุกคนเดี๋ยวนี้ขออนุญาตอ่านคำถามด้วยนะคะจะได้ตอบไปเรื่อยไปด้วยลูกสาว4ขวบเป็นลมพิษบ่อยสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างสาเหตุท่านที่ถามน่าจะเพิ่งเข้ามาหรือเปล่าคะไหนจะบอกให้ลมพิษนะเกี่ยวข้องกับสมดุล
จุลินทรีย์ในร่างกายทั้งหมดเลยในยุคนี้เด็กจะเป็นลมพิษเด็กจะเป็นโรคแล้วยิ่งถ้าสมมติว่าเอะอะอะไรแล้วก็จะใช้ยากับเด็กกันนะป่วยเป็นหวัดก็กินยายาลดน้ำมูกยาลดนู่นลดนี่ปัญหาเรื่องของการกินยาคือการแทรกแซง ระบบสมดุลอัตโนมัติของร่างกายนะคะทีเนี้ยเด็กยุคใหม่นะสมมติว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยมีการกินน้ำตาลมีการกินอาหารที่เป็นอาหารที่ในยุคใหม่ๆถ้าชอบกินคือเนเนี่ยนะไปที่โรงเรียนของหลานที่หลานเรียนเนาะอาหารที่กินในโรงเรียนอะโอ้โหทุกคนถ้ากินแต่พวกนั้นอยู่ตลอดเวลาเนาะยังไงก็ไม่ได้สารอาหารค่ะแล้วนอกจากไม่ได้สารอาหารแล้วเพราะยกตัวอย่างกินแบบพวกไส้กรอกเนี่ยเนาะไส้กรอกลูกชิ้นของทอดอะไรแต่พวกนี้ขนมอย่างเงี้ยโดยเฉพาะขนมเนี่ยอันตรายมากเลยขนมที่เป็นซองๆนะเพราะขนมมันคือกระบวนการของการทำที่มีการแปรรูปและมีการใส่น้ำตาลที่เป็นน้ำตาลสังเคราะห์เข้าไปนะมันไม่มีสารอาหารสำหรับเด็กเลยค่ะมันมีแต่เป็นพวกน้ำตาลเอาไปสะสมเราสังเกตไหมว่าเด็กยุคใหม่ก็จะเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่เด็กๆก็เป็นเบาหวานกันแล้วในยุคนี้นะเด็กเป็นเบาหวานกันเยอะมากเลยค่ะเพราะเรื่องระบบของอาหารการกินนะทีเนี้ยโรคทุกอย่างไม่ว่าจะลมพิษไม่ว่าจะคันอะไรมาจากระบบการกินทั้งหมดเลยวันนี้ถ้าเรากินเป็นเราต้องกินให้เป็นก่อนเรื่องของอาหารเป็นยาจึงสำคัญมากทุกคนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอาหารเป็นหนึ่งอาหารเป็นยามาตรงนี้แหละเพราะเวลาคนจะหายจากโรคได้ถ้าไม่รู้เรื่องอาหารเนาะมันไม่สามารถที่จะไปต่อได้ค่ะแต่ถ้าวันนี้เรารู้เรื่องอาหารหลักการของอาหารเนี่ยสำคัญกินอาหารแบบไหนที่ไม่ไปทำร้ายจุลินทรีย์ที่ดีเนาะนั่นก็คือกินอาหารที่ไม่ได้แปรรูปอ่ะแต่ถ้าเรากินอาหารแต่แปรรูปเนาะอันนั้นน่ะจะไปลดภูมิต้านทานของเราอาหารที่แปรรูปมันใช้การสังเคราะห์สมมุติว่าใช้ไขมันที่เป็นไขมันที่ไม่ใช่ไขมันแท้ค่ะในยุคนี้มันจะมีทานแฟตเยอะเนาะทุกอาหารการกินเนี่ยเขาจะใส่ทานแฟตแต่บางทีตัวหนังสือมันจะเล็กมากเราก็จะไม่รู้เนาะแต่เราวิธีง่ายๆเลยนะคะคือเราทำอาหารกินเองอาหารเดิมๆนี่แหละดีที่สุดเดิมเราเด็กยังกินไข่ได้นะไข่ตุ๋นไข่ต้มหรือจะทอดไข่ดาวอะไรเงี้ยอันนี้คือสารอาหารที่เขาจะได้นะน้ำมันเราก็ใช้น้ำมันให้เป็นใช้น้ำมันแท้น้ำมันธรรมชาติน้ำมันจากธรรมชาติที่ไม่ใช่น้ำมันขวดที่มีการเติมไฮโดรเจนลงไปถ้าเราออกแบบการกินแบบนี้เนาะส่วนการกินสิ่งที่จะเป็นของหวานเราต้องไปงดคือทุกคนเดี๋ยวพูดเรื่องอาหารนิดนึงนะอาหารเนี่ยสิ่งที่คืออาหารจริงๆอะค่ะมันคือสำหรับมันจะมีสำหรับเรากับสำหรับเซลล์เนาะสำหรับเซลล์เนี่ยถ้าเรากินขนมกินเค้กกินคุกกี้กินอาหารแปรรูปนะหรือว่าจะกินน้ำตาลอะไรเงี้ยไม่ใช่อาหารสำหรับเซลล์ค่ะพอเรากินอาหารสำหรับเราเนาะแล้วเราไม่รู้ว่าเซลล์ต้องการอะไรเซลล์ก็จะไม่ได้รับสารอาหารเวลาเซลล์ขาดสารอาหารไปเรื่อยมันก็จะเกิดแก่เร็วเนาะแก่เร็วเสื่อมเร็วอ้วนเป็นเบาหวานเป็นต้นตอของโรคทุกโรคเลยเพราะเกิดมาจากการที่เซลล์ไม่ได้รับสารอาหารอาหารของเซลล์จริงๆแล้วคือสารอาหารซึ่งสารอาหารก็คืออยู่ในอาหาร5หมู่แต่เป็น5หมู่ที่ถูกต้อง1โปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่หลากหลายและครบถ้วนกรดอะมิโนเนาะซึ่งกรดอะมิโนเนี่ยคือการที่เรากินโปรตีนแล้วพอเรากินโปรตีนเราเคี้ยวเซลล์ก็จะได้รับกรดอะมิโนแบบนี้นะคะแล้วถ้าเราได้รับกรดอะมิโนจากการที่เราได้รับจากธรรมชาติเดิมๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราได้รับจากธรรมชาติเดิมๆแล้วรับไม่พอเราสามารถใช้วิธีเสริมได้คำว่าเสริมก็คือในปัจจุบันเขาก็จะมีการเขาเรียกว่าทำโปรตีนแล้วอุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่เพียงพอแล้วเราสามารถทานได้สม่ำเสมอซึ่งเดี๋ยวขออนุญาตตอบคำถามนิดนึงเมื่อเช้ามีคนถามคุณอาเนี่ยได้ทานโปรตีนไปนะก็มีคนถามว่าจะใช้วิธีการกินโปรตีนเนี่ยแทนการกินข้าวได้ไหมซึ่งโปรตีนเนี่ยทุกคนโปรตีนในสูตรโกโก้เนาะเขาทำมาเพื่ออะไรเพื่อทดแทนการที่กินอาหารไม่ได้ครบอะค่ะคำว่าข้าวนะทุกคนคำว่าข้าวเนี่ยเนคเข้าใจว่าคงหมายถึงอาหารเพราะว่าถ้าเกิดคำว่าข้าวหมายถึงข้าวเป็นจานๆเนี่ยข้าวเป็นจานๆเนี่ยถ้าเรากินแบบมีความรู้เนาะเราต้องรู้แล้วว่าข้าวเนี่ยถ้ากินมากจนเกินไปมันก็ทำให้อยู่ในฝั่งอ้วนและสะสมเนาะแล้วอาหาร3โหมดนะทุกคนแป้งหรือว่าคาร์โบไฮเดรตนะโปรตีน
คือโปรตีนกรดอะมิโนนี่แหละที่เวลาเรากินโปรตีนจะได้กรดอะมิโนเนาะ3ไขมันเวลาที่ไม่ว่าเราจะอายุที่เท่าไหร่ก็ตามค่ะโปรตีนเราต้องกินให้พอนะคาร์โบไฮเดรตเราต้องเลือกกินคาร์โบไฮเดรตสมมุติเรากินจากข้าวเราก็ต้องกินให้สัดส่วนมันสมดุลกันนะคะมันต้องมีสัดส่วนนะสมมุติว่าเด็กอ้วนข้าวอย่างเงี้ยกับเด็กอ้วนโปรตีนอ่ะทุกคนกินโปรตีนมากกับกินข้าวมากเด็กคนไหนจะมีร่างกายที่มีกล้ามเนื้อที่ดูสมส่วนที่ให้กรดอะมิโนซ่อมสร้างสมองทุกส่วนของร่างกายต้องเด็กที่กินโปรตีนใช่ไหมคะเพราะโปรตีนมันคือตัวซ่อมสร้างโปรตีนเนี่ยมันให้สารอาหารครบเนาะแต่ไม่ได้บอกว่าเราไม่ควรกินคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเราก็กินได้กินแต่เราควรจะกินอย่างเหมาะสมเนาะสมมุติเราแทนที่เราจะไปกินข้าวขาวเราก็ไปกินข้าวกล้องได้สารอาหารด้วยได้วิตามิน B1 B6 B12 จากในข้าวกล้องเงี้ยหรือแทนที่เราจะกินข้าวขาวเราไปกินถั่วไปกินที่มันหลากหลายแล้วก็ได้โปรตีนไปด้วยได้ใยอาหารไปด้วยได้ถั่วไปด้วยอันนี้เขาเรียกว่ากินแบบเข้าใจอ่ะทุกคนกินแบบฉลาดเลือกเนาะซึ่งเราต้องฉลาดเลือกให้กับร่างกายของเรานะคะทีนี้ต่อในเรื่องของการที่เราจะทำให้สุขภาพแข็งแรงนะเรื่องของอาหารเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญมากวันนี้เรากินอาหารเป็นเนาะเราเข้าใจเรื่องของอาหารคำว่าข้าวเมื่อกี้พูดคำว่าข้าวข้าวเนี่ยถ้าหมายถึงข้าวขาวๆเนี่ยจะอายุที่เท่าไหร่กินให้เขาเรียกให้มันบาลานซ์อ่ะเพราะถ้ากินข้าวมากกินมากกินมากกินมากติดข้าวนะอนาคตเนี่ยก็อ้วนก็เป็นเบาหวานถ้ากินแต่ข้าวกินแต่ข้าวกินแต่ข้าวแต่ถ้าเรารู้ว่าอ๋อสัดส่วนของข้าวเนี่ยเราควรต้องกินให้เหมาะสมแล้วเราควรจะกินโปรตีนเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมันคือสารอาหารสำหรับเซลล์แล้วกินโปรตีนไปเนี่ยมันจะมีคำพูดถ้าใครที่เคยศึกษาเรื่องเนี้ยเขาจะบอกว่าร่างกายไม่เก็บพลังงานในรูปของโปรตีนไว้นะเพราะพอกินไปไม่ได้เอาไปใช้ก็จะเอาทิ้งไปนะแต่คำว่าทิ้งไปในที่เนี้ยบางคนก็เลยกลัวว่าอุ๊ยเดี๋ยวกินโปรตีนเยอะไตจะต้องขับโปรตีนหนักแต่มันก็เป็นทฤษฎีและเป็นคำพูดนะคะทุกคนทฤษฎีเรื่องโปรตีนเนี่ยมันที่ถกเถียงกันมากบางคนก็จะบอกว่ากินเยอะเดี๋ยวไตเสื่อมไตพังแต่ทุกคนต้องเข้าใจนะว่าอาหารมันมี3โหมดเนาะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะกินเพื่อจะซ่อมสร้างซ่อมแซมซ่อมการซ่อมเนี่ยซ่อมอะไรบ้างโปรตีนซ่อมผิวซ่อมกระดูกซ่อมเส้นเอ็นซ่อมผมซ่อมทุกส่วนต้องใช้ตัวซ่อมอะไรคือตัวซ่อมก็คือโปรตีนกรดอะมิโนที่ได้จากโปรตีนมันคืออาหารหลัก5หมู่เราต้องกินโปรตีนให้ครบก่อนนะคะแต่ถ้าเรากินโปรตีนยังไม่ครบนะโปรตีนยังไม่ครบมันเหมือนกับวันนี้เราตอกเสาเข็มเสาบ้านเราเสามันยังไม่ดีเลยนะแต่เราไปกินอย่างอื่นเราไปกินวิตามินไม่ได้บอกว่าวิตามินไม่ดีนะแต่ในกำลังจะบอกว่าเราต้องทำส่วนที่มันสำคัญให้ได้ก่อนนะคะทานโปรตีนให้พอให้เพียงพอก่อนนะอันนี้คือโหมดของการที่เราจะทำให้เซลล์ได้รับพลังงานที่เพียงพอนะคะได้สารอาหารที่ครบแล้วเซลล์สุขภาพดีเซลล์อิ่มส่วนถ้าเราต้องการเสริมมากไปกว่านั้นคำว่าเสริมมากไปกว่านั้นก็คือสมมติว่าการกินโปรตีนเนี่ยช่วยทำให้เรามีผมนะแต่เราอยากให้ผมเป็นเงาผมมันผมดูดีเราอาจจะไปเสริมวิตามินของเราก็ได้อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะทุกคนอันนี้กำลังติ้งต่างให้ฟังทีนี้มาพูดถึงเรื่องลำไส้ต่อการที่มนุษย์จะมีลำไส้ที่ดีเนี่ยมันเริ่มต้นจากการกินนะพอเรากินอาหารถูกต้องทั้งหมดแล้วเราไม่ได้กินยาซึ่งคนส่วนใหญ่ที่ป่วยมาแล้วเนี่ยมันเกิดจากกระบวนการทำผิดพลาดมาเนาะทำผิดพลาดก็คือพอเจ็บท้องนิดเจ็บท้องหน่อยก็กินยาเนาะปวดท้องไม่ถ่ายก็กินยาอันนี้คือพฤติกรรมที่เราเนี่ยกำลังจะลดเส้นทางของการที่จะสุขภาพดีนะเวลาเราแก้ปัญหาด้วยการเอะอะอะไรก็ยาเอะอะอะไรก็ยาค่ะสิ่งที่จะทำให้ร่างกายคืนสมดุลสู่ธรรมชาติได้คือการลดการใช้สารเคมีนะยาทุกชนิดคือสารเคมีที่ร่างกายไม่รู้จักแต่ร่างกายก็พยายามปรับตัวนะคะทุกคนร่างกายเนี่ยปรับตัวเองนะแต่ถ้าเรากินมากไปร่างกายก็จะส่งสัญญาณของการที่ระบบอัตโนมัติถูกแทรกแซงนะเหมือนเวลาที่เรากินยาลดกรดมากจนเกินไปกินยากลุ่มพวกนี้มากจนเกินไปเราก็จะเริ่มมีอาการที่ไอ้นู่นก็กินไม่ได้ไอ้นี่ก็กินไม่ได้มันจะเกิดลำไส้เริ่มแปรปวนแล้วเพราะว่า
สมดุลจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยมันเริ่มที่จะถูกทำลายไปทำลายไปเนาะบางคนเนี่ยเป็นมากถึงขนาดแพ้อาหารเนาะกินอันนู้นไม่ได้กินอันนี้ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากสมดุลโปรไบโอติกเจ๊งนะทุกคนทีนี้การจะฟื้นโปรไบโอติกเนาะวิธีการฟื้นเริ่มต้นจากการกินอาหารที่ถูกต้องก่อนค่ะแล้วทีนี้เวลาคนที่ลำไส้เจ๊งไปแล้วเนาะปัญหาก็คือมันไม่ต่างกับคนที่เป็นโรคมะเร็งอะทุกคนโรคมะเร็งเนี่ยมันคือระบบหลายระบบแทบทุกระบบเจ๊งระบบอะไรบ้างระบบภูมิคุ้มกันเจ๊งระบบไมโตคอนเดรียหรือว่าการให้พลังงานกับเซลล์เจ๊งเนาะเพราะระบบมันเจ๊งเนี่ยมันจึงต้องมีการจำกัดปริมาณการกินอะทุกคนสัดส่วนของโปรตีนเนี่ยจะไม่เท่ากับคนที่ปกติร่างกายแล้วเราได้ยินว่าสมมุติว่าคนเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคไตเนี่ยจะต้องลดโปรตีนลงทำไมต้องลดลงก็เพราะว่ามันร่างกายมันทำงานได้ไม่เท่าเดิมเนาะสมมุติว่าจากเดิมเนี่ยเราเคยกินยกตัวอย่างอันนี้ติ้งต่างนะทุกคนติ้งต่างเปรียบเทียบให้เห็นภาพเราเคยกินข้าวได้เป็นจานๆเลยคนไม่ป่วยเนาะมันก็กินได้ปกติเผาผลาญดีดูดซึมดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอป่วยจะให้มากินเท่านั้นได้ไหมกินไม่ได้ร่างกายมันรับยังไม่ค่อยได้เนาะเราก็ต้องใช้วิธีเนี่ยที่เขาบอกว่าจะต้องลดสัดส่วนการกินกินอาหารพลังงานต่ำอาหารที่มีโปรตีนไม่ต้องสูงมากอาหารไขมันต่ำอะไรแบบเนี้ยเพื่อที่จะฟื้นฟูร่างกายตอนที่มันกำลังบกพร่องอยู่เวลานี้พูดนะมันจะมีคนฟังหลากหลายเนาะเวลาเราจะยึดสูตรเดียวอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าเราบอกว่าโอ้ยกินโปรตีนเยอะแต่ในคนที่พร่องเนี่ยบางทีเราก็ต้องดูเขาเรียกว่าประเมินร่างกายตัวเองเพราะฉะนั้นทุกคนวันนี้มีอยู่ท่านหนึ่งมาถามนี่เกี่ยวกับเรื่องว่าค่ามะเร็งที่มันสูงขึ้นเนี่ยควรจะไปหาหมอไหมหรือควรจะคือมีคำถามแบบนี้เยอะมากเลยค่ะที่บอกว่าจะต้องไปหาหมอไหมซึ่งเดี๋ยวนี้จะบอกว่าการตั้งคำถามแบบนี้นะจะต้องไปหาหมอไหมแล้วให้เนมาตัดสินใจให้เนก็จะพูดเสมอว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นคนประเมินร่างกายด้วยตัวเรานะว่าเพราะว่ามันเหมือนคำถามที่บอกว่าเราจะเลิกกับแฟนไหมเราควรเลิกกับแฟนคนนี้ไหมเพราะว่าเนี่ยจะไม่รู้ว่าแฟนเขาเนี่ยคบกันมาเป็นอะไรยังไงเหมือนกับเนี่ยจะไม่รู้ร่างกายทุกคนอย่างละเอียดค่ะแต่ถ้าเป็นตัวเนี่ยไม่เลือกไปหาหมออยู่แล้วเพราะว่าเนี่ยรู้ร่างกายของเนี่ยอย่างละเอียดรู้ที่มารู้ที่ไปรู้พฤติกรรมรู้ว่าตัวเองทำอะไรกับร่างกายมารู้ชีวประวัติหมดเลยอะไรเงี้ยเนาะอันนี้เนสสามารถที่จะพูดกับตัวเองได้ว่าถ้าเป็นเนไม่ไปหาหมอไม่ต้องไปให้หมอรักษาก็ได้เราสามารถใช้ธรรมชาติบำบัดได้แต่ทีนี้คนที่ชอบถามว่าจะต้องไปหาหมอไหมเพราะว่าพอค่ามะเร็งที่สมมติว่าไปที่มันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเนาะมันเพิ่มขึ้นจากเดิมเงี้ยก็จะเริ่มเหมือนกับกังวลและก็ควรจะต้องไปหาหมอและเขาคิดอย่างนี้นะแต่ทีนี้การไปหาหมอเนี่ยการไปหาหมอเขาใช้วิธีถ้าสมมุติว่าเป็นในเรื่องของมะเร็งนะเขาก็จะใช้วิธีของหมอซึ่งวิธีของหมอเนี่ยมันไม่ใช่วิธีแบบธรรมชาติบำบัดนะคะมันไม่ใช่กระบวนการการกลับคืนสู่สมดุลเนาะอันนี้มันคือวิธีของหมอแต่เนี่ยจะไม่ไปแทรกแซงใครว่าจะไปหาหรือไม่ไปหาต้องตัดสินใจกันเอาเองนะคะแต่ว่าถ้าถามเนี่ยว่าถ้าเป็นคำถามว่าควรจะเพิ่มการทานเบต้ากลูแคนไหมควรจะเพิ่มหาโปรไบโอติกมาทานไหมถ้าอย่างนี้เนี่ยจะตอบได้ว่าควรเพิ่มนะเพิ่มจากเดิมอย่างท่านเนี้ยถามเนี่ยเพราะว่าทานเบต้ากลูแคน2แคปซูลเท่านั้นเองในขณะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งลำไส้เนี่ยจะบอกให้นะคะสัดส่วนมันไม่พอต่อกันนะเพราะว่าในปริมาณ2แคปซูลมันเป็นคำแนะนำของขั้นต่ำของคนทั่วไปที่ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามันมีความบกพร่องแล้วเราจะต้องกินในสัดส่วนหรือว่าโดสที่เป็นระดับของการฟื้นได้อะทุกคนฟื้นสภาพร่างกายได้มันเหมือนกับเวลาการกินโปรตีนเหมือนกันค่ะเราเขาให้กินตามน้ำหนักตัวเพราะอะไรเพราะมันจะได้บาลานซ์กับตัวเราเนาะสมมติคนที่น้ำหนัก30เนี่ยสัดส่วนโปรตีนเอาคูณน้ำหนักตัวค่ะจะใช้สูตร 0.8 ในคนที่พร่องมากๆคำว่าพร่องคือเหนื่อยมากแบบว่าโอ๊ยกินกลัวเผาผลาญไม่ดีระบบไม่ดีอะไรเงี้ยนะเขาก็จะให้ทานโปรตีนลดลงหน่อยนึงอันนี้หมายถึงว่าโปรตีนจากธรรมชาตินะคะแต่ถ้าเป็นกรณีของโปรตีนที่เป็นสกัดมาเป็นกรดอะมิโนซึ่งมันไม่ต้องผ่านการย่อยอย่างเงี้ยเขาก็สามารถทานได้มากกว่าสัดส่วน 0.8 นะแล้วควรจะเป็นสัดส่วนที่มากขึ้นเพื่อจะฟื้นฟูในร่างกายแบบนี้นะคะ
อันนี้เรามาพูดถึงเรื่องคนที่เป็นมะเร็งลำไส้แล้วควรที่จะเพิ่มสัดส่วนของการทานเบต้ากลูแคนให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้มันเรียกว่าไม่เหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำทุกคนให้มันเหมาะกับความพร่องของร่างกายนะหรือบางคนเนี่ยได้ยินคำว่าไฮโดสเนี่ยคือการเพิ่มระดับเพื่อให้มันบาลานซ์กับสิ่งที่เกิดมลภาวะเป็นพิษในร่างกายค่ะซึ่งเวลาที่ค่ามะเร็งมันไม่ลดลงเนาะมันสะท้อนว่ามลพิษหรือว่าอนุมูลอิสระหรือออกซิเดทีฟสเตรสในร่างกายเนี่ยมันยังคงมีอยู่เยอะมากนะคะพอมันเยอะมากพอมันไม่บาลานซ์เนาะมันก็โชว์ออกมาเป็นค่ามะเร็งที่มันไม่ยอมลดลงนะอันนี้คือหลักการง่ายๆแต่ถ้าเกิดเราทำให้ค่าของเขาเรียกว่ามลภาวะที่เป็นพิษมันลดลงมันก็จะสอดรับกันนะคะค่ามะเร็งมันก็จะลดลงเนาะแล้วมลภาวะที่เป็นพิษเนี่ยมันมาจากอะไรได้บ้างอันดับแรกเลยอาหารการกินนะอาหารการกินเนี่ยมีผลมากถ้าวันนี้เรากินอาหารการกินที่ถูกต้องมันก็จะสนับสนุนเนาะการที่ไม่เพิ่มพิษให้กับร่างกายหลักการของการกินอาหารที่ไม่ไปกระตุ้นการอักเสบนะทุกคนก็คือการไม่กินของเทียมทั้งหลายแหละอะไรที่เทียมเนี่ยมันทำให้เกิดการอักเสบทั้งนั้นแหละของเทียมนะของแปรรูปพวกนี้นะคะรวมถึงสิ่งที่กระตุ้นการทำงานของอินซูลินเนาะแม้ว่าเราจะไม่กินของเทียมไม่กินน้ำมันเทียมไม่กินแป้งเทียมไม่กินเส้นเทียมไม่กินขนมปังซึ่งอะไรพวกนี้เพราะว่ามันเป็นของแปรรูปพวกนี้แต่ถ้าเราเนี่ยดันกินสิ่งที่มันกระตุ้นอินซูลินเยอะๆมันก็จะมีนะบางคนเนี่ยไม่กินเนื้อสัตว์เพราะว่าเป็นไม่เป็นมะเร็งไม่เอาเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์แต่กินผลไม้เป็นกิโลกิโลนะเนี่ยเจอเยอะนะบางคนเขากลัวเนื้อสัตว์เขาไม่กินเนื้อสัตว์เลยแต่เขาก็อักเสบตลอดเวลาเพราะชอบไปกินผลไม้เป็นกิโลกิโลอย่างเช่นลองอะไรนะลองกองอะไรพวกนี้นะเนี่ยเห็นเยอะเลยอะซึ่งอันนี้ก็ทำผิดวิธีนะคะวิธีที่ถูกคือต้องวุ่นวายกับการกินโปรตีนที่ถูกต้องกับร่างกายตัวเองเนาะแล้วก็กินคาร์โบไฮเดรตที่ไม่กระตุ้นอินซูลินนะคะหรือบางครั้งถ้าอยากบ้างก็ต้องกินแบบมีสติต้องรู้ว่าเอ้ยผลไม้เนี่ยมันไปกระตุ้นการกระตุ้นอินซูลินเนาะมันก็ทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายถ้าเรากินที่มากจนเกินไปนะคะมันต้องกินในสัดส่วนที่พอดีนะส่วนเรื่องของสมดุลในลำไส้ของเรานะทุกคนเดี๋ยวเล่าต่อว่าแล้วเราควรจะทำยังไงที่จะให้สมดุลของลำไส้ดีนะคะสิ่งที่เราควรจะเพิ่มเติมขึ้นถ้าเป็นการที่ไม่ได้ใช้แบบตัวช่วยนะก็คือการวุ่นวายกินสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าของหมักของดองอะของหมักของดองที่มันไม่กระตุ้นอินซูลินด้วยนะทุกคนอย่างเช่นพวกเทมเป้ก็เป็นถั่วหมักเนาะถั่วเน่านัตโตหรือว่าพวกโยเกิร์ตแต่บางคนอาจจะไม่ถูกกับโยเกิร์ตอันนี้มันทุกคนมันแล้วแต่ว่าเราจะกินอะไรเลยนะคะซึ่งที่พูดมาเนี่ยบางอย่างนี่ก็ไม่ได้ถูกกับสิ่งที่พูดมาเนาะอย่างโยเกิร์ตเมื่อก่อนเนี่ยนี่ก็กินไม่ค่อยถูกต้องกันนะคะไม่ถูกกับร่างกายเราเนี่ยเนาะหรือบางคนจะไปใช้เขาเรียกว่าโปรไบโอติกเนาะในปัจจุบันเนี่ยมีโปรไบโอติกหลายยี่ห้อนะคะแต่ยี่ห้อที่เนจะแนะนำทุกคนก็คือเป็นโปรไบโอติกที่ทำงานในระดับ DNA เหมือนกันทำให้เขาเรียกว่าสื่อสารไปในระดับที่ถึงยีนนะเนาะทำให้กู้ระบบลำไส้ของเราขึ้นมาทานวันละ1แคปซูลมันก็จะเสริมสมดุลโปรไบโอติกซึ่งการเสริมสมดุลโปรไบโอติกพวกนี้นะทุกคนมันไม่ได้แบบว่าคือทุกคนต้องเข้าใจว่าเวลาเราจะฟื้นลำไส้เนาะต้องเข้าใจว่าก่อนที่ลำไส้จะเสียหายอะค่ะมันเสียหายจากระดับของเซลล์เนาะแล้วเวลาเซลล์เสียหายมาเนื้อเยื่อมาอวัยวะมาระบบซึ่งคนที่มีปัญหาที่โชว์ปัญหาแล้วเนี่ยมันเสียหายหลายระบบมากเลยนะคะแล้วเวลาที่เราจะฟื้นเนี่ยเนาะมันใช้คือเนกำลังจะบอกว่ามันจะต้องใช้ระยะเวลานะแล้วเวลาจะได้ไม่ต้องเสียกำลังใจนะเพราะหลายๆคนเนี่ยพอดูแลสุขภาพมาพอเสร็จแล้วเริ่มรู้สึกว่ามันจะเริ่มรวนๆอีกแล้วก็จะรู้สึกว่าเขาเรียกว่าเสียความมั่นคงเนาะหรือว่ารู้สึกไม่มั่นคงอะไรเงี้ยแต่เนสจะบอกว่าเวลาที่เราถูกทำถูกต้องเนี่ยในระหว่างทางเนี่ยเวลาคนจะสุขภาพดีเนาะมันจะมีบททดสอบระหว่างทางมันก็เป็นเหมือนกราฟขึ้นลงอ่ะการดูแลสุขภาพให้เรานึกถึงหุ้นนะคะหุ้นเนี่ยมันจะไม่แบบขึ้นแบบเนี้ยไม่อ่ะ
เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงท้องเหมือนกันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงสุขภาพมันก็เป็นคล้ายๆแบบนั้นน่ะมันจะไม่ได้แบบโอ้โหดีขึ้นเลยอ่ะดีเลยอ่ะดี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 ไม่ได้เป็นระดับนั้นแต่ถ้ามันจะแบบว่าไม่ค่อยลงนะแต่อาจจะทรงๆแล้วก็ขึ้นทรงๆแล้วก็ขึ้นหรือลงก็ลงบ้างนิดหน่อยอันนี้มันขึ้นอยู่กับปัจจัยของเวลาเราปฏิบัติถูกตรงมากถูกตรงมากคือ1อาหารถูกตรงมากกินอาหารเป๊ะมากนะโปรตีนถึงมากไขมันที่ดีแล้วก็ใส่เข้าไปนะคาร์โบไฮเดรตที่ดีๆคาร์โบไฮเดรตที่ดีๆคือคาร์โบไฮเดรตที่เป็นแบบยกตัวอย่างที่มันมาจากออร์แกนิกหรือว่าจากธรรมชาติถ้าเราสามารถที่จะกินผักจากธรรมชาติได้อันนี้เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีแล้วเรารู้จักเลือกกินผักที่มันไม่ไปกระตุ้นน้ำตาลของเราไม่ไปกระตุ้นอินซูลินเนาะถ้าเราวุ่นวายกินแบบนี้แบบนี้แบบนี้ได้เนี่ย 50% ทุกคนเผื่อ 80% คือฐานกำลังที่ดีมากเนาะรวมถึงเราใส่สารอาหารที่ทำให้เพิ่มสมดุลโปรไบโอติกของเราไม่ว่าจะเป็นของเน่าที่ไหนบอกคำว่าของเน่าเนี่ยทุกคนของเน่าเนี่ยเราอย่าดูถูกนะคนอย่างยาคูเนี่ยเนาะเขามีหลักการมาจากนมที่มันเน่าอ่ะแล้วเขามาทำยาคูมาทำโยเกิร์ตแล้วมีจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสอะไรพวกนี้แต่เผอิญยาคูเนี่ยดันใส่น้ำตาลเยอะเนาะพอน้ำตาลเยอะๆเนี่ย1ขวดมีน้ำตาลต้อง6ช้อนชาแต่ในขณะที่คนสายเฮลตี้เนี่ยเขาจะรู้เลยนะว่าร่างกายต้องการน้ำตาล1ช้อนชาเท่านั้นเองนะคะในเลือดของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ต้องการเยอะแยะขนาดนั้นถ้าเรากิน6ช้อนชามันก็เยอะเกินไปทุกคนถ้าเราจะกินโยเกิร์ตเราก็ต้องไม่กินที่มันเป็นน้ำตาลนะเราจะกินเทมเป้กินน้ำตกก็ต้องไม่มีน้ำตาลข้าวหมากเนี่ยไม่ต้องไปกินนะคะเพราะโอ้โหน้ำตาลเยอะนะแต่ถ้าเราวุ่นวายโอ้ยหากินยากลำบากเกินใช้ตัวช่วยใช้โปรไบโอติกนะซึ่งเนี่ยแนะนำตัวโปรไบโอติกที่เนแนะนำคือโปรไบโอนะเขาช่วยสื่อสารระดับของยีนช่วยกู้ในส่วนของสมดุลลำไส้อันนี้คือส่วนที่ช่วยเรื่องลำไส้โดยตรงส่วนเบต้ากูแคนท่านที่ทานเบต้ากูแคนเนี่ยนะคะเบต้ากูแคนเนี่ยเขามีงานวิจัยนะเขาเอาไปวิจัยแคปซูลเนี่ยวิจัยกับมะเร็งลำไส้กินเข้าไปมันไปทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงเวลาเราพูดถึงเบต้ากูแคนนะทุกคนจุดแข็งของเบต้ากูแคนเนี่ยคือการทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงเวลาเม็ดเลือดขาวแข็งแรงหน้าที่ของเม็ดเลือดขาวของแมคโครฟาจเนี่ยคือจับกินเซลล์สิ่งแปลกปลอมเนาะเชื้อแปลกปลอมใดๆเข้ามาเนี่ยเขาจะจับกินได้อย่างแม่นยำและตรงประสิทธิภาพแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่แม้เราจะมองเห็นคนบางคนหน้าตาดูแข็งแรงเป็นนักกีฬาเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้าเม็ดเลือดขาวไม่แข็งแรงเขาก็มีโอกาสเป็นมะเร็งนะคะจุดแข็งของเบต้ากูแคนก็คือเขาไปทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงทุกคนแต่ทีเนี้ยถามว่าแล้วเราจะกินทั้งจำเป็นต้องกินทั้งเบต้ากูแคนและโปรไบโอติกหรือเปล่าเออมันมักจะมีคนถามเนี้ยเรื่องความจำเป็นต้องกินคู่กันไหมกินเบต้ากูแคนแล้วจะต้องกินฮอร์ทอนไหมกินเนิร์ฟวันแล้วจะต้องกินเนิร์ฟทูไหมแล้วกินเบต้าแล้วจะต้องกินโปรไบโอติกไหมคือทุกคนต้องเข้าใจแบบนี้นะถ้าวันนี้เราสามารถเสิร์ฟอาหารจากธรรมชาติเดิมได้แล้วเสิร์ฟแล้วเนาะร่างกายเราดีอะค่ะเราทำแบบธรรมชาติได้เลยแต่ถ้าวันนี้เราเสิร์ฟสารอาหารจากธรรมชาติได้แล้วร่างกายมันยังไม่ดีนะการใช้ตัวช่วยเนี่ยมันคือตัวที่สนับสนุนทำให้เราเกิดการสมดุลที่ดีแล้วตัวเบต้ากูแคนนะตัวฮอทอนเนี่ยหรือตัวเนิร์ฟวันตัวเนิร์ฟทูตัวโปรไบโอติกเขามีเป้าหมายเดียวกันคือว่าหยุดเส้นทางของโรคลดการอักเสบสนับสนุนการที่สมดุลอัตโนมัติทำงานดีแต่ว่าเขาก็จะโดดเด่นไปแต่ละเขาเรียกว่ามันเหมือนแผนกอะทุกคนแต่ละแผนกของเขาเนี่ยเขาจะมีความโดดเด่นอย่างที่ไหนบอกเบต้ากูแคนเขาสนับสนุนเม็ดเลือดขาวแข็งแรงแม่นยำในการจับกินเซลล์สิ่งแปลกปลอมเนาะเซลล์มะเร็งจะโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็จับกินอย่างแม่นยำอันนี้คือความโดดเด่นของเบต้ากูแคนนะส่วนถ้าเป็นโปรไบโอติกเนาะโปรไบโอติกเนี่ยเขาช่วยเรื่องสมดุลในเรื่องของระบบลำไส้อะระบบลำไส้ระบบการขับถ่ายระบบการดูดซึมระบบที่จะเป็นลำไส้รั่วหรือลำไส้ไม่รั่วหรือจะคำว่าพวกเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องระบบลำไส้เนี่ยต้องยกให้โปรไบโอติกนะซึ่งโปรไบโอติกถ้าเราหากินจากธรรมชาติได้แล้วก็หากินจากธรรมชาติถ้าเราหากินจากธรรมชาติไม่ได้เราก็ใช้ตัวโปรไบโอติกมัน
เป็นการส่งต่อความสะดวกค่ะทุกคนมันช่วยทำให้เราสะดวกเนาะเป็นการกินสารอาหารที่เอามาอยู่ในรูปแคปซูลแบบนี้ค่ะอันนี้คือช่วยให้เกิดความสะดวกส่วนตัวฮอทอนโคเอนไซม์คิวเทนอันนี้เขาก็อยู่ในแผนกสนับสนุนหลอดเลือดให้ยืดหยุ่นให้หลอดเลือดเนี่ยสามารถที่จะขจัดของเสียออกในหลอดเลือดเนาะช่วยลด LDL ไซต์ที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บในหลอดเลือดอะไรพวกนี้อันนี้ก็อยู่ในแผนกของเขาก็อีกส่วนหนึ่งเวลาเรากินนะทุกคนมันเป็นคนละแผนกตัว NRF2 เขาสนับสนุนการหายใจระดับเซลล์การเพิ่มเตาพลังงานเซลล์เนาะคือไมโตคอนเดียทีเนี้ยอันนี้คืออยู่คนละแผนกแต่ถามว่าจำเป็นต้องกินร่วมกันไหมคือถ้าถามถึงความจำเป็นนะทุกคนถ้าจำเป็นหรือไม่จำเป็นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับงบประมาณและเป้าหมายถ้าเป้าหมายต้องการ full option นะเนาะต้องการให้ทุกระบบเนี่ยทำงานอย่างตรงประสิทธิภาพอันนี้คือจำเป็นถ้าตอบแบบนี้นะส่วนอีกถ้าเรากินร่วมกันแล้วมันจะดีกว่ากินเดี่ยวยังไงมันย่อมดีกว่าอยู่แล้วเพราะมันจะไปเพิ่มและส่งเสริมฤทธิ์ของการเขาเรียกว่าการออกฤทธิ์เนาะสมมุติเราทานเบต้ากูแคนอย่างเดียวการออกฤทธิ์ทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงแต่พอเรากินฮอทอนโคนไซคิวเทนไปด้วยมันจะออกฤทธิ์เพิ่มขึ้นคือนอกจากเม็ดเลือดขาวแข็งแรงแล้วยังว่องไวด้วยค่ะว่องไวเพราะว่าหลอดเลือดยืดหยุ่นไหลเวียนวิ่งฉิวปื๊ดป๊าดอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีอะไรมาติดขัดอยู่ในท่อเลือดหลอดเลือดแบบเนี้ยการเดินทางของเม็ดเลือดขาวก็ยิ่งสะดวกมากขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกันเนาะเช่นเดียวกับตัว NRF2 NRF1 ทุกคนแผนกของ NRF2 เนี่ยเขามุ่งเน้นเรื่องของการฟื้นฟูยีนกลุ่ม detox เนาะ detox พิษที่ตับที่ไตทุกส่วนตั้งแต่หัวจรดเท้าสมองอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยอันเนี้ย NRF2 ก็ทำหน้าที่นี้นะคะลดสนิมลดการจะเป็นเขาเรียกอะไรนะแคลเซียมเกาะหลอดเลือดนู่นนี่นั่นเนิร์ฟทูเนี่ยเขาจะมีความถนัดด้านนี้นะส่วนเนิร์ฟวันเนี่ยเนิร์ฟวันเนี่ยจะเป็นตัวให้พลังงานระดับเซลล์เนาะทำให้ไมโตคอนเดรียแข็งแรงเวลากินตัวใดตัวหนึ่งเขาก็จะทำงานในระดับอาสมในจำตัวเลขไม่ได้ประมาณ 50-60% เนาะแต่พอเขามาแมทคู่กันเนี่ยมันออกฤทธิ์เป็นแบบโหเป็นแบบว่าทวีคูณอะทุกคนมันเพิ่มศักยภาพของการทำงานเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทานร่วมกันเนี่ยมันไม่ได้มีผลเสียใดๆนะคะมันกลับจะมีผลดีมากขึ้นติ้งต่างเหมือนเราเนี่ยมีองค์คณะทำงานที่เชี่ยวชาญแต่ละแผนกเนาะมันก็ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะแต่ถ้าเราขาดงบประมาณเราก็ต้องดูแลงบประมาณของเราแล้วก็เลือกใช้แต่ขอให้รู้ว่าแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาทำหน้าที่แบบไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคำถามนิดนึงนะคะเพิ่งได้อะไรนะเพิ่งได้ช่างมีญาติป่วยมะเร็งระยะ4นึกถึงคุณเนทก็เจอไลฟ์พอดีอ๋อขอบคุณนะคะเนทจะบอกให้มะเร็งทุกมะเร็งหายได้เนาะขอแค่เราอะรู้ข้อมูลความเป็นจริงเนี่ยมะเร็งไม่ได้น่ากลัวอะไรนะคะลูกชาย8ขวบต้องทานยาทุกวันยาละลายลิ่มเลือดจะมีผลข้างเคียงอย่างไรกับร่างกายคะทานอาหารเสริมอะไรดีคะคุณปิยพรนะเนี่ยจะบอกงี้นะยาละลายลิ่มเลือดนะพวกเคมีเนี่ยนะคะให้เรานึกถึงถ้าใครเคยใช้น้ำยาล้างห้องน้ำวิกซองเนาะกับเราทำน้ำยาล้างห้องน้ำเองหรือถ้าใครใช้ผลิตภัณฑ์ที่ออร์แกนิกอะค่ะมันจะกัดก่อนไม่เท่ากันเคมีมันจะกัดก่อนนะเราพูดตามตรงเคมีอะไรที่เป็นเคมีเนี่ยมันจะกัดก่อนแล้วระยะยาวเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดท่อเลือดเนาะแต่ถ้าเราใช้จากธรรมชาติสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่คุณปิยพรถามนี้ว่าจะใช้อะไรจะกินอาหารเสริมอะไรการเสริมสารอาหารนะคะสารอาหารที่เราจะเขากินยาละลายลิ่มเลือดนะเข้าใจว่าหมอน่าจะคิดว่าเขาเป็นไขมันในหลอดเลือดเนาะซึ่งเวลาที่เนทไม่รู้ว่าหมอก็ให้ยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยถ้ามาจากไขมันเกาะในหลอดเลือดเนาะแล้วต้องไปกินยาละลายลิ่มเลือดพวกนี้นะคะถ้าจะใช้สิ่งที่ใช้ทดแทนถามว่าอาหารเสริมอะไรถ้าเป็นเนทจะแนะนำให้ทานตัว NRF2 นะเพราะอะไรทำไมคุณเนทถึงแนะนำเด็กอายุเท่าไหร่8ขวบทานได้แล้วนะคะจริงๆ NRF2 เนี่ย4ขวบก็ทานได้แล้วแนะนำ NRF2 กับท่อเลือดและหลอดเลือดและถ้าทาน NRF2 แล้วสามารถที่จะค่อยๆลดยาละลายลิ่มเลือดได้นะ
เพราะอะไรเพราะว่าตัว NRF2 ค่ะหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาจะไปช่วยเขาเรียกว่าสื่อสารกับยีนกลุ่มที่ดีท็อกพิษเนาะปัญหาของไขมันที่เกาะในหลอดเลือดเนี่ยนะคะปัญหามันเกิดจากอะไรทุกคนถ้าพูดให้เห็นภาพเลยนะมันคือตับมีปัญหามาตั้งแต่ตับนะคะตั้งแต่ตับแล้วหลายคนอาจจะงงเลือดกับตับมันไปเกี่ยวข้องอะไรกันเนื่องจากทุกครั้งที่มนุษย์เรากินอะไรเข้าไปค่ะตับจะทำหน้าที่ในการเก็บสะสมพลังงานเนาะสมมุติว่าลูกชายนะเขากินแป้งกินน้ำตาลกินของหวานกินของทอดกินแป้งทอดกินอะไรพวกนี้เยอะๆเนี่ยมันจะเกิดการสะสมร่างกายจะมีฮอร์โมนอินซูลินเนาะเป็นฮอร์โมนที่สะสมเวลาเรากระตุ้นอินซูลินกระตุ้นอินซูลินมันจะสะสมสะสมสะสมถ้าบังเอิญการสะสมนั้นน่ะมันเป็นพลังงานที่มาในรูปของแป้งและน้ำตาลแปรรูปเนาะมันก็จะสะสมแล้วเกิดปัญหาค่ะซึ่งปัญหามันจะทำให้ไตรกลีเซอไรด์สูงสูงเนาะเราชี้วัดได้จากการกินอาหารเลยแล้วพอไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาที่ท่อเลือดและหลอดเลือดแต่ถ้าเราเปลี่ยนอาหารใหม่เริ่มต้นตั้งแต่กินอาหารใหม่นะไม่กระตุ้นฮอร์โมนสะสมไม่กระตุ้นอินซูลินค่ะเปลี่ยนการกินอาหารจากแป้งทอดไขมันเทียมอะไรพวกนี้ไปเป็นโปรตีนเนาะโปรตีนเดิมๆสมมติเด็กเขายังกินไข่ต้มได้กินไข่ดาวได้แล้วทอดกับน้ำมันที่ไม่ได้เป็นน้ำมันสังเคราะห์อะไรเงี้ยหรือไข่ตุ๋นได้หรือว่าถ้าเด็กเขายังกินปลาได้เงี้ยเนาะคือเราต้องเลือกกินอาหารธรรมชาติให้ลูกค่ะต้องส่งอาหารธรรมชาติให้ลูกแล้วการกินโปรตีนให้พอให้ถึงเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะต้องเปลี่ยนอาหารการกินนะถ้าวันนี้ต้องการที่จะทำให้สุขภาพกลับมาดีนะต้องเปลี่ยนนิสัยการกินเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่นะคะเพราะมันจะเป็นการแก้ไขที่ถาวรมากกว่าส่วนการใช้ NRF2 NRF1 อันนี้แนะนำให้ใช้ตัว NRF2 เนาะเพราะ NRF2 เนี่ยเขาจะไปช่วยในเรื่องของระบบการกำจัดของเสียนะคะเขาจะไปฟื้นฟูตับก่อนเลยเนาะเวลาตับของเราเนี่ยถูกการช่วยในการขจัดของเสียขจัดของเสียเวลาเรากินอะไรเข้ามาเนาะกินอะไรเข้ามาปุ๊บถ้าสมมติว่าเราไม่มีตัวช่วยในการช่วยกำจัดของเสียตับก็รับเต็มๆเลยนะคะรับไปเต็มๆนะแต่ตัว NRF2 เนี่ยเขาจะช่วยขจัดของเสียที่จะทำให้ตับของเราเกิดการสะสมที่มากเกินไปแล้วพอเวลาตับมีการสะสมพวกนี้เยอะๆนะคะพอมันเขาเรียกว่าตับมันเกินโควต้าเนาะเขาก็จะเกลี่ยเอาไปไว้เขาเรียกว่ามันเหมือนกับถังเก็บอะค่ะถังเก็บถ้ามันเต็มเนาะมันก็เดี๋ยวมันก็ไปอยู่ในหลอดเลือดเพราะว่ามันเต็มแล้วลักษณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัว NRF2 เนี่ยเขาจะช่วยเคลียร์พวกเนี้ยแต่ถ้าแก้ให้ถูกต้องจริงๆอะในอย่างให้แก้เรื่องอาหารเนี่ยมันจะเป็นการถาวรนะแต่ถ้าตอนนี้ถ้าถามว่าจะกินอาหารเสริมอะไรในแนะนำ NRF2 นะสามารถใช้ตัว NRF2 ได้เลยนะคะถ้าจะทานคู่กับ NRF1 ก็ได้1แคปซูลต่อ1แคปซูลแล้วค่อยๆไปตรวจร่างกายแต่ทีเนี้ยอยากให้ท่านที่ถามเนี่ยเนาะคือในอย่างให้รักษาลูกหลานเราแบบเข้าใจอะค่ะคำว่าแบบเข้าใจคือต้องรู้ต้นตอว่าเอ้ยทำไมเขาจะต้องกินยาละลายลิ่มเลือดและทำไมเขาถึงไตรกลีเซอไรด์สูงแล้วทำไมเขาถึงไขมันในเลือดสูงมันมีต้นตอมาจากอะไรอะเนาะไม่ใช่แบบว่าโหพอมีแบบนี้แล้วยาแก้ได้อันนี้มันเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะถ้าเราเข้าใจถูกตั้งแต่แรกเนาะก็เรียกเหมือนติดกระดุมเม็ดแรกถูกอะค่ะว่าอ๋อต้นตอมาจากการกินเนี่ยเราก็เปลี่ยนการกินเนาะพอเราเปลี่ยนการกินปุ๊บถึงแม้ว่าอย่างน้อยเรารู้แล้วเนาะแต่เราอาจจะไม่ได้กินอาหารเป๊ะ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 อะไรขนาดนั้นแต่เราก็หลีกเลี่ยงอะขนมให้มันน้อยลงเนาะอาหารที่ไม่ใช่อาหารคำว่าอาหารที่ไม่ใช่อาหารคือกินแล้วไม่ได้อาหารของเซลล์คือไม่ได้มีกรดอะมิโนค่ะน้ำหวานน้ำตาลเนี่ยไม่ได้มีกรดอะมิโนนะคะไม่ใช่อาหารของเซลล์เนาะพวกไอศกรีมพวกขนมไม่มีกรดอะมิโนไม่ใช่อาหารของเซลล์ค่ะอันนี้เราต้องเข้าใจอาหารของเซลล์ให้ถูกต้องก่อนมันต้องแก้ระดับเซลล์ตรงนี้ค่ะแต่ถ้าเรายังคงไม่เข้าใจตรงนี้แล้วเราไปแก้ที่ปลายเหตุมันไม่ใช่การแก้ค่ะมันเป็นการเหมือนกับสมมติว่าเราเอาอะไรมามันแหละมันคือการแก้ที่ปลายเหตุมันคือการไม่ได้แก้เนาะการแก้มันคือการต้องแก้ที่ต้นตอค่ะเพราะแก้ที่ต้นตอปุ๊บแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะถูกแก้นะคะยามันเป็นเพียงแค่การกดอาการเท่านั้นเองเวลาเราใช้ยาเนาะยาเนี่ยมันคือการเอาไปลดค่าตัวเลขที่โชว์เวลาไปตรวจร่างกายนะทุกคน
มันจะมีค่าเลือดโชว์ออกมาว่าไขมันเท่านี้ไตรกลีเซอไรด์เท่านี้เราต้องกินยาเพื่อจะทำให้ไขมันมันลดลงมาแต่ที่จริงอ่ะร่างกายโชว์ไขมันขึ้นมาโชว์ไตรกลีเซอไรด์ขึ้นมาเพื่อจะบอกว่ากินอาหารผิดพลาดเนี่ยอาหารที่กินเนี่ยมันทำให้เกิดไขมันในเลือดสูงเนาะอันนี้ถ้าเราแก้ถูกจุดไม่มีใครที่ป่วยเลยนะคะทุกคนตามนี้นะคะคุณปิยพรนะซึ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดตัวนี้เองอ่ะอันนี้เข้าใจคุณปิยพรนะเพราะว่าลูกชายนี้เองอ่ะเขาก็ไม่ได้กินอาหารธรรมชาตินะอันนี้ก็คือสิ่งที่เนกังวลอยู่เหมือนกันเรื่องการกินของเขาแต่ว่าเนก็เลยใช้วิธีให้เขาทาน NRF2 NRF1แล้วเขาก็เป็นประเภทที่เข้าใจนะเด็กอ่ะเขาจะไม่ได้มาตั้งใจกินแบบเนี้ยก็ต้องบังคับเหมือนกันบังคับต้องพยายาม motivate ให้กินอะไรเงี้ยนะเพราะว่าบางเด็กเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นอะไรนะคะแล้วโดยธรรมชาติมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่คนที่ไม่เคยเจ็บมาก่อนนะไม่เคยเจ็บไม่เคยเป็นอะไรเนี่ยก็จะไม่คิดก็จะใช้ชีวิตเหมือนกับว่าก็อย่างเงี้ยก็คือความเป็นปกติแต่จริงมันไม่ปกติเพราะว่าถ้าเราทำแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะคะโอกาสที่โรคมันจะเกิดก็เป็นไปได้แต่ทีเนี้ยเนี่ยโชคดีที่มีผลิตภัณฑ์ที่ลดเส้นทางของการเกิดโรคนะซึ่งเนี่ยก็ต้องโมดิเวตให้ลูกชายเนี่ยใช้อยู่เป็นประจำให้เขากินทุกวันนะคะก็ยังคงต้องแบบขอร้องให้กินแล้วก็บังคับด้วยต้องแบบนั่งดูกินยังกินยังกินยังอะไรเงี้ยลูกชายเป็นหลอดเลือดหัวใจโตค่ะสนใจ NRF2ถ้าอย่างนั้นนะคุณปิยพรถ้าเป็นหลอดเลือดหัวใจโตทานได้นะคะ NRF2 ทาน NRF2 ก่อนยังไม่ต้อง NRF1 ก็ได้ทาน NRF2 ไปก่อนค่อยๆทานร่วมกับถ้าเป็นไปได้ถ้ารักลูกชายนะเนี่ยอยากให้อย่างน้อยอ่ะให้เขางดกินแป้งกินน้ำตาลกินพวกไอศกรีมกินอะไรพวกเนี้ยคือย้ายการกินนะคะพยายามย้ายการกินเพื่อถ้าอยากเป็นการพิสูจน์ด้วยนะคะเวลาเราดูแลสุขภาพเนี่ยเนี่ยอยากให้พิสูจน์ด้วยว่าอุ๊ยเราทำแบบเนี้ยมันได้ผลจริงๆแล้วพอได้ผลจริงๆอะค่ะพวกเราก็จะพูดได้ว่าเอ้ยอาหารมันช่วยรักษาโรคได้จริงนะแต่ถ้าเราไม่มีการพิสูจน์ไม่ได้ลงมือทำเองมันจะไม่เกิดการเรียนรู้นะคะมันจะไม่เกิดสภาวะของความเป็นจริงนะแต่ถ้าเราทำเองลงมือเองมันจะเกิดสภาวะของความเป็นจริงทีเนี้ยจะไม่มีใครมาหลอกเราได้แล้วค่ะจริงๆเนี่ยเนี่ยอยากให้เนี่ยพวกเราทุกคนน่ะมาทำแบบนี้กันเนาะเพราะมันจะได้เป็นการรวมกลุ่มรวมตัวกันของการที่เราสร้างสุขภาพด้วยการเรียนรู้เรื่องของอาหารเนาะว่าอาหารเป็นยาเนี่ยอ๋อมันมีจริงมันเป็นอย่างนี้ได้จริงๆแล้วก็จะได้ไปคุยกับหมอได้ซึ่งหมอเนี่ยทุกคนเนี่ยจะบอกให้หมอมีหลายหมอนะถ้าหมอที่เขาเป็น AI เพราะเขาเรียนมาเขาก็จะทฤษฎีอะทำตามทฤษฎีนะแต่ถ้าหมอที่เขาป่วยแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาเรียนรู้ชีววิทยาในร่างกายของเราค่ะพอเรียนรู้ชีววิทยาร่างกายเขาจะฟังเสียงร่างกายแล้วเขาจะรู้ว่าเฮ้ยอาหารแบบไหนผิดประเภทที่กินแล้วเป็นโรคเนาะซึ่งอันเนี้ยหมอพวกเนี้ยตอนนี้ก็เกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายเป็นความโชคดีมากเลยนะเพราะว่าอย่างตัวเนเองเนี่ยเนไม่ได้เรียนหมอมาเนาะแต่เนก็อาศัยหมอที่มีความรู้พวกเนี้ยเป็นเหมือนกับข้อมูลเนาะแหล่งข้อมูลคือเราต้องเลือกแหล่งข้อมูลของหมอที่เขาป่วยอะแล้วก็ใช้หลักการกินอาหารเนาะโดยที่เขาไม่ใช้ยาแต่ถ้าสมมติว่าเรายังคงไปหาหมอที่เขาใช้ทฤษฎียากับร่างกายของเราอะอันเนี้ยอนาคตการนะเนี่ยจะบอกให้วันนี้ถ้าเรายังไม่เขาเรียกว่าไม่เริ่มต้นที่จะหยุดกลไกที่มันผิดปกติเนาะถ้าเราไม่เริ่มต้นวันนี้แล้วมันผิดปกติมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่วันนี้เรารู้แล้วเนาะการรู้แล้วค่ะสำคัญที่สุดแล้วรู้แล้วเราต้องตัดสินใจต้องลงมือทำแล้วก็พิสูจน์นะคะเนี่ยอยากให้ทุกคนร่วมกันพิสูจน์เนาะอย่างตัวเนี้ยเนี่ยหลานสาวเนี่ยเนี่ยเป็นเด็กอายุ9ขวบ6ขวบ6ขวบแต่โชคดีมากเลยที่เขาเนี่ยที่เขาเหมือนกับชอบในแบบที่เราทำอะเนาะเนื่องจากเขาก็คงจะอายุยังน้อยอยู่ด้วยแล้วประจวบเหมาะกับเนี่ยก็มีความรู้เรื่องนี้ซึ่งลูกชายเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้มีความรู้เรื่องพวกนี้เนาะเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าอาหารเมื่อก่อนเนี่ยก็อยู่ในโหมดไม่รู้มาก่อนนะไม่รู้ว่าอาหารแบบไหนเป็นโทษนะเนาะจนกระทั่งป่วยอ่ะถึงต้องมาค้นหาข้อมูลนะคะซึ่งการรักษาโรคด้วยอาหารหรือด้วยธรรมชาติบำบัดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีสอนที่ไหนนะทุกคนแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็เริ่มมีสอนมากขึ้นแต่มันไม่ได้เป็นการสอนในหลักสูตรของสมมติเราไปเรียนตามสถาบันไหนเนาะ
เป็นเหมือนการปฏิบัติธรรมเลยอ่ะคือเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะแล้วก็อาศัยหลักการเนาะแล้วความเชื่อเนี่ยเวลาเราจะเชื่อนะทุกคนเราต้องเชื่อจากเหตุและปัจจัยที่มันสอดรับกันเหมือนเวลาเชื่อในธรรมะทุกอย่างล้วนมีเหตุทุกอย่างมันต้องมีเหตุแล้วก็จึงมีผลเนาะแต่ถ้าพูดมาลอยๆอย่างเงี้ยเราบางทีเราก็ต้องเขาเรียกตัวเราต้องเป็นคนตรวจสอบทีนี้เราจะตรวจสอบได้เราต้องเป็นคนลงมือกระทำอะค่ะอย่างคุณแม่ที่มีลูกชายอายุน้อยๆอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยอยากให้เป็นส่วนหนึ่งนะมาร่วมกันว่าเอ้ยไหนเราลองออกแบบอาหารการกินให้ลูกเราใหม่สิก็จะใช้วิธีอะไรก็ได้เพื่อทำให้เขาเนี่ยหายโรคได้อย่างถาวรอย่างตัวเนยตอนนี้อย่างคุณอาอย่างลูกนะเนยกำลังจะทำชาเลนจ์กันนะว่าให้คุณอาเนี่ยทานโปรตีนก่อน2ช้อน2สกู๊ปนะเพื่อให้เขาอิ่มจากโปรตีนแทนที่จะอิ่มจากข้าวซึ่งคุณอาเนี่ยเป็นสายเพลินที่แบบคำว่าเพลินก็คือว่าเวลาเขาไปทำฟันนะทุกคนหมอเนี่ยชอบแจกเค้กเนาะแล้วคุณอากินเค้กหมดเลยอะซึ่งบางทีเนก็ไม่ค่อยสบายใจนะแต่คุณอาก็เป็นสายเพลินเพราะฉะนั้นเนก็เลยใช้วิธีแบบเอาโปรตีนไปแทรกในมื้ออาหารให้เขาเนาะก็คุยกันว่าต่อไปเนี้ยจะต้องกินโปรตีน2สกู๊ปก่อนซึ่งคุณอากินแล้วคุณอาก็บอกว่าอิ่มจริงๆ2สกู๊ปแล้วลูกชายก็เหมือนกันเนก็จะให้ทานโปรตีนก่อนเป็นเพื่อจะแทรกในมื้ออาหารนะคะโดยสรุปนะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยวุ่นวายกับการกินโปรตีนนะแล้วโปรตีนที่ดีที่เหมาะกับเราเราก็เลือกตามเขาเรียกบริบทชีวิตบางคนมีชีวิตที่กินธรรมชาติได้ธรรมชาติมันดีที่สุดอยู่แล้วค่ะกินไข่ได้มันดีที่สุดแล้วถูกกับไข่มันดีที่สุดอยู่แล้วเนาะเพราะสารอาหารมันครบแต่ถ้าเรากินไข่ไม่ได้กินชีสไม่ได้กินเนยอันนี้พูดถึงชีสแท้เนยแท้นะกินไม่ได้ถ้าบางคนกินไม่ได้เราก็เลือกสิ่งที่เรากินได้นะซึ่งตัวโปรตีนเนี่ยเขาทำมาเพื่อสำหรับคนที่ไข่ก็กินไม่ได้นมก็กินไม่ได้ชีสก็กินไม่ได้เนยก็กินไม่ได้ถั่วเหลืองก็กินไม่ได้เพราะบางคนก็แพ้ก็มีนะเขาก็เลยทำมาเป็นสูตรโปรตีนที่เพื่อทำให้คนที่กินอะไรไม่ได้เนี่ยมากินได้เพราะมันจะไม่แพ้ไม่เกิดปัญหาแล้วก็ให้กรดอะมิโนที่ครบให้ซูเปอร์ฟู้ดสำหรับที่จะไปช่วยร่างกายแบบนี้นะคะลูกชายชอบกินข้าวขาวกับไอศกรีมมากห้ามยากอ้อนขอกินค่ะโชคดีที่มาเจอคุณเนคุณปิยะพรเนจะบอกให้ทำไอศกรีมให้ลูกกินได้นะคะหมายถึงว่าเราเนจะบอกให้นะ เด็กอ่ะเขากินไม่ได้ยากนะคะเขาถ้าเขาเด็กเนี่ยโรคหัวใจหรือว่าไขมันในเลือดเนี่ยเวลาที่กินเนยแท้นมแท้ชีสแท้นะไม่ได้ทำให้หลอดเลือดหัวใจอุดตันนะสามารถกินได้แต่หลอดเลือดหัวใจจะมีปัญหาหรือหัวใจจะมีปัญหามันเกิดมาจากการอักเสบนะแล้วอาหารที่ทำให้อักเสบคืออาหารที่กระตุ้นอินซูลินค่ะอาหารที่มีของเทียมๆอย่างเช่นเนยเทียมแป้งเทียมอย่างไอศกรีมเนี่ยไม่มีเจ้าไหนที่ทำของแท้นะเนี่ยจะบอกให้นอกจากเราทำเองเนาะสมมุติเราทำเองเราใช้ของแท้ๆทำอย่างเช่นถ้าเราเอาสตรอเบอรี่มาปั่นนะแล้วเราใส่เนยแท้หรือใส่ชีสแท้อะไรของเราอย่างเงี้ยนะเราก็ทำให้ลูกได้หรือแม้แต่จะเอาโปรตีนเนี่ยโปรตีนของยัวเนี่ยนะคะที่รสโกโก้หรือถ้าเราจะทำเองเอาโกโก้แท้ๆมาทำคือจริงๆเราสามารถออกแบบอาหารได้แต่มันต้องมีเวลาไงคะซึ่งถ้าสายเฮลตี้สายสุขภาพจริงๆเนี่ยเขามีไอศกรีมที่กินแล้วไม่กระตุ้นอินซูลินไม่ทำให้เกิดการอักเสบไม่ไปก่อปัญหากับสุขภาพเขาก็จะมีวิธีการทำซึ่งเราก็ต้องเรียนรู้วิธีการทำนะหรือถ้าเราขี้เกียจทำก็หลีกเลี่ยงแล้วก็ไปถ้าจะกินไอศกรีมก็ให้เด็กเขากินไอศกรีมที่ไม่มีครีมเทียมไม่มีเนยเทียมจริงๆแล้วถ้าเป็นไอศกรีมขาวๆมันจะแฝงมาด้วยของเทียมๆโหเยอะมากเลยค่ะแต่ถ้ายังจะต้องกินเราก็กินที่มันไม่มีเนยเทียมหรือไขมันเทียมพวกนี้เนาะแต่เป็นกินแบบเขาเรียกว่าไอติมนึกถึงสมัยก่อนไอติมเราทำเองนะเราก็อาจจะใช้อะไรอะสตรอเบอรี่ใส่น้ำผึ้งใส่มะนาวใส่เกลือทำเองอะไรแบบเนี้ยก็ต้องค่อยๆแก้ไขเด็กไปนะแต่ว่าถ้ายังแก้ไขไม่ได้ตัวที่จะแนะนำก็คือตัว NRF2 นะคะทาน NRF2
ร่วมกับ NRF1 ได้นะทานจริงๆทานร่วมมันได้แต่ทานอันเดียวก่อนก็ได้ค่ะทาน NRF2 อันเดียวก่อนนะแล้วก็จริงๆอยากให้ลดสิ่งที่บอกเนาะเพราะถ้าสมมุติวันนี้การที่เราไม่ลดสิ่งที่มันทำให้เกิดการอักเสบเนาะมันติ้งต่างเหมือนกับเราพยายามอยากจะทำให้บ้านโล่งอะค่ะเราทาน NRF2 ไปนะ NRF2 เนี่ยเขาไปช่วยป้องกันเซลล์อักเสบช่วยกำจัดพิษแต่เรายังคงใส่พิษอยู่ตลอดเวลาทุกคนใส่พิษตลอดเวลามันก็จะไม่สัมพันธ์กันเนาะแล้วถ้าเราใส่เม็ดเดียวแล้วเราก็ยังคงกินพิษแบบนี้นะคะอันนั่นแหละติ้งต่างเนี่ยจะพูดแบบนี้แต่มันก็ดีกว่าไม่กินเพราะว่าที่บอกว่าดีกว่าไม่กินเพราะเนื่องจากเทคโนโลยีตัวเนี้ยตัว NRF2 NRF1 นะอย่างคุณอาเนี่ยเป็นสายเพลินอย่างที่เนยบอกไม่ได้ออกแบบอาหารแต่คุณอาก็ทานอยู่2แคปซูลเช้า2แคปซูลกลางวันก็คือแค่4นะอย่างละ2อย่างละ2ส่วนเบต้ากับพอทอนเขาก็อย่างละ2อย่างละ2แต่ตัว NRF1 NRF2 เนี่ยจะเพิ่มให้คุณอาไฮโดสและก็คือเพิ่มปริมาณขึ้นเพื่อจะให้มันได้สัดส่วนในการที่เขากินเพลินของเขาอะค่ะเพราะคุณอาเขายังไม่ได้มาหยุดกินอย่างวันนี้ไปร้านอาหารกันเนาะเนไปเนก็ไม่ได้กินอะไรนะคุณอาเขาก็กินสปาเกตตี้นะเส้นโหเยอะมากเลยเนาะส่วนลูกชายเขาก็ยังคงกินเค้กกินอะไรของเขาอะไรเงี้ยแต่เนก็ไม่ได้กินอะไรนะคะเพราะว่าอย่างเรารู้เรื่องอาหารเนี่ยนะเราก็ไม่รู้จะกินไปทำไมที่จะให้สิ้นเปลืองการทำงานของระบบอัตโนมัติของเราเนาะแต่ถ้าบางคนเขายังกินอยู่ก็เราก็ว่าใครไม่ได้นะทุกคนแต่เนมีวิธีการที่จะช่วยร่างกายของคุณอากับลูกเนก็คือให้เขาทานสารสกัดช่วยตัวเนี้ยมันก็จึงเหมาะกับคนที่แบบไม่สามารถออกแบบอาหารได้เนาะตัวเทคโนโลยีเนี่ยอย่างน้อยก็คือหยุดการที่เซลล์จะอักเสบไปถึงระดับ DNA เนาะช่วยในการที่จะลดสนิมลดพิษลดการที่จะเกิดปัญหาในร่างกายได้ทำอย่างต่อเนื่องและทานอย่างต่อเนื่องและถ้าจะให้ดีนะยิ่งถ้าเรากินอาหารถูกต้องเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เซลล์ของเราเนี่ยฟื้นคืนสภาพเร็วประมาณนั้นนะคะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้ขออนุญาตรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะคะฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะอยู่ไหนอยู่บ้านหรือว่าอยู่บ้านค่ะอ๋อแล้วแบบฟ้องออกไปรับเด็กอ่ะค่ะโอเคชาเนี้ยคุณอาโทรมาอะไรก็ไม่รู้ทุกคนนะคะก็ตามนี้แหละเนาะสรุปว่าลำไส้ของเราเนี่ยจะยังคงเป็นลำไส้ที่สมดุลดีเนี่ย1สิ่งที่เราควรจะต้องไม่ทำร้ายลำไส้ก็คือยาปฏิชีวนะนะยาลดกรดยาถ่ายยาที่เป็นกลุ่มยาพวกนี้นะคะยาแก้ปวดท้องที่เป็นยาเคมีพวกนี้เนาะซึ่งตัวเนี้ยเป็นคนที่ลำไส้เจ๊งมาก่อนเพราะกินยาพวกนี้ทุกยาเลยกินทุกวันเลยเนาะกินจนกระทั่งเป็นลำไส้แบบแปรปรวนนะแพ้อาหารแพ้ทุกอย่างแพ้นู่นแพ้นี่แพ้แล้วก็เป็นแพนิคเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะแต่ถ้าเราหยุดพวกนี้ได้เนี่ยแล้วเวลาปวดหัวปวดท้องปวดอะไรเนี่ยเราต้องฝึกเขาเรียกว่าใช้ธรรมชาติบำบัดให้เป็นค่ะธรรมชาติบำบัดเนี่ยมีหลายวิธีนะทุกคนเวลาเราปวดท้องเนี่ยเราสามารถที่จะแก้อาการได้นะด้วยการไปใช้อย่างอื่นที่ไม่ใช่ใช้ยานะอย่างแต่ก่อนเนี่ยในปวดท้องเนี่ยจะใช้เกลือดำนะใช้เกลือดำแก้ปวดท้องได้หรือเราจะไปใช้วิธีการกินกล้วยดิบแก้ปวดท้องได้มันมีหลายวิธีมากที่จะไม่ต้องใช้ยาพอเราไม่ใช้ยาไปบ่อยๆมันจะเกิดการทำให้ลำไส้เราค่อยๆแข็งแรงกระเพาะเราแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแต่พอเราไปใช้ยาค่ะมันเป็นการกดเนาะกดการทำงานของกระเพาะของลำไส้ของเราเนาะการใช้ยาเนี่ยเราต้องค่อยๆลดละเลิกการใช้ยานะคะทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยเอาชนะได้แล้วเพราะเนไม่ได้ใช้ยาอะไรที่เกี่ยวกับปวดท้องปวดท้องใดๆอีกเลยจากแต่ก่อนที่กระเพาะพังลำไส้พังเนี่ยนะคะก็ค่อยๆฟื้นฟูค่อยเป็นค่อยไปนะทุกคนทำแบบค่อยเป็นค่อยไปนะอันที่สองนอกจากเราจะไม่ทำร้ายด้วยการใส่ยาเข้าไปแล้วเนาะแล้วเราแก้อาการที่ใช้ธรรมชาติบำบัดแล้วในการกินนะคะกินเพื่อสนับสนุนลำไส้เนี่ยถ้าเรากินกลุ่มเขาเรียกว่าพวกของดองที่ของหมักของดองเนี่ยที่สนับสนุนลำไส้ได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ถ้าเราไม่สามารถกินได้จะด้วยนัตโตะกินไม่ได้เราไม่ชอบกลิ่นนะหรือเทมเป้กินยากลำบากเหลือเกินอะไรเงี้ย
เราก็ใช้ตัวช่วยโปรไบโอติกได้นะคะอันนี้เป็นการสนับสนุนลำไส้เนาะส่วนอีกอันนึงสารอาหารเราก็จำเป็นจะต้องกินให้ครบทุกสัดส่วนทุกคนโปรตีนที่ดีต่อลำไส้โดยเฉพาะคนที่ลำไส้มีปัญหาเนาะคือโปรตีนจากฝั่งพืชนะเพราะเนื่องจากฝั่งพืชเนี่ยเขามีใยอาหารนะใยอาหารเนี่ยเรียกอีกอย่างนึงว่ากากอาหารซึ่งตัวกากอาหารเนี่ยจุลินทรีย์คำว่าจุลินทรีย์นะเขาน่ารักตรงที่ว่าเขาไม่กินอาหารของเรานะแต่เขากินกากอาหารซึ่งกากอาหารมันมาจากอาหารที่เป็นโปรตีนที่ย่อยจากพวกฝั่งพืชอะค่ะเวลาเรากินพวกใยอาหารพวกนี้นะเขาก็จะเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ซึ่งใยอาหารชั้นดีนะทุกคนคำว่าใยอาหารชั้นดีคืออย่างพวกสมมติว่าเรากินเดี๋ยวนะเขาเรียกอะไรนะแก่นตะวันนะในแก่นตะวันน่ะมันจะมีใยอาหารชั้นดีอยู่แต่ถ้าสมมติว่ามันหากินยากนะเรากินที่มันเป็นแบบมาจากที่ทำสำเร็จรูปแล้วก็ได้นะคะเราก็หาที่เหมาะสมแต่เรากินพวกนี้มันช่วยสนับสนุนสมดุลลำไส้ของเราทั้งสิ้นเลยค่ะซึ่งตัวพวกใยอาหารเนาะมันก็คือพวกพืชกลุ่มพืชมันมีทั้งละลายน้ำไม่ละลายน้ำใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำก็อย่างเช่นพวกผักที่มันมีเส้นใยอยู่เนาะแต่ที่มันละลายน้ำได้อย่างเบต้ากลูแคนเนี่ยมันเป็นใยอาหารละลายน้ำได้คือใยที่ละลายน้ำได้เนี่ยมันจะเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ตัวที่ดีแปลว่ามันสนับสนุนกันและกันนะคะอย่างเวลาเราทานเบต้ากลูแคนไปเนี่ยนอกจากเขาไปทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงแล้วเขาก็ไปสนับสนุนเป็นที่อยู่ให้กับจุลินทรีย์ตัวที่ดีตัวเนี้ยเราต้องเข้าใจนะแต่ถ้าเราจะกินจากธรรมชาติเดิมๆพวกใยอาหารเราก็สามารถกินได้พวกถั่วพวกกล้วยพวกนี้นะคะกินของจากเดิมๆธรรมชาติเราพยายามอย่ากินผลไม้ที่มันหวานๆเนาะเรากินจากพวกผักหัวผักพืชอะไรเราก็กินไปนะคะอันนี้มันจะช่วยเกี่ยวกับสมดุลลำไส้ของเรานะแล้วก็ส่วนของโปรตีนถ้าเรากินถึงกินพอแล้วเลือกโปรตีนเป็นนะมันก็จะสนับสนุนแต่ทีเนี้ยมันต้องเป็นเขาเรียกว่าค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยๆโหมดของการกินนอกจากโปรตีนถึงแล้วใยอาหารเพียงพอนะไขมันที่ดีก็สำคัญนะทุกคนเราก็ต้องเลือกกินไขมันที่ดีด้วยวันนี้ไขมันที่ดีที่สนับสนุนจุลินทรีย์ในลำไส้ก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นถ้าวันนี้เราไม่กินน้ำมันมะกอกหรือบางคนกินน้ำมันมะกอกก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าในน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยเขาจะมีงานวิจัยเยอะเนาะแล้วก็มีส่วนที่แบบเหมือนกับคนที่กินเนี่ยจะรู้ได้ว่าเฮ้ยเขาเหมือนกับเขาเรียกว่าเพิ่มการทำให้ลำไส้เกิดการเหมือนกับออกกำลังกายลำไส้อะทุกคนเวลาเรากินไขมันที่ดีอะอย่างตัวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยเขาช่วยทำให้ลำไส้เกิดการยืดหยุ่นด้วยค่ะแล้วเขาก็ไปสนับสนุนจุลินทรีย์ที่ดีให้กับลำไส้ด้วยถ้าเราสามารถเราควรจะกินนะยิ่งถ้าเราอายุเยอะนะทุกคนแล้วเนี่ยจะบอกให้อย่างวันนี้ถ้าเรากินไขมันที่ดีน้อยนะมันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลายคนอะอย่างบางคนไม่รู้สาเหตุของการที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีนะว่าเฮ้ยทำไมนิ่วในถุงน้ำดีมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงจริงๆแล้วเวลาที่ร่างกายเราเนี่ยมีระบบการเผาผลาญอัตราการเผาผลาญที่ต่ำเกินไปอย่างสมมติคนเป็นไทรอยต่ำเนี่ยเนาะไทรอยทำงานที่ต่ำเกินอย่างเงี้ยการเผาผลาญมันจะทำงานไม่ดีมันก็จะเกิดการเขาเรียกว่าสะสมของเสียเนาะพวกนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยเกิดจากอัตราการเผาผลาญของเราทำงานต่ำค่ะซึ่งการใช้ใส่ไขมันที่ดีลงไปจะเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจะเป็นเนยใสพวกไขมันที่ดีพวกนี้ไปสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานที่ดีของถุงน้ำดีของเราของตัวน้ำดีของเรานะคะอันนี้ถ้าเราเข้าใจการกินเนาะมันก็จะเกิดการสนับสนุนให้ทุกระบบในร่างกายทำงานดีค่ะส่วนในเรื่องของสารสกัดถ้าเรากินต้องกินให้คือให้ได้ปริมาณที่มันได้สัดส่วนกับร่างกายที่เราบกพร่องนะคะอันนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนเข้าใจเนาะเพราะว่าถ้าเรากินเพียงเพื่อหวังว่าให้ได้กินอย่างเงี้ยคือมันก็เหมือนกับว่าเรากินไปแล้วมันก็ไม่ได้ในระดับที่ควรจะร่างกายเรียกไม่บาลานซ์กับความพร่องอะเนาะมันต้องมีสัดส่วนแล้วเราจะได้เห็นผลลัพธ์นะคะโอเคนะคะทุกคนสำหรับใครที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวก็ทักในกล่องข้อความเนาะวันนี้เนี่ยก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะบางท่านเนี่ยก็ไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ก็ต้องขอบคุณท่านที่คอมเมนต์ทุกคนแล้วก็ทุกคนที่ให้เกียรติติดตาม
ฟังจนจบไลฟ์นี้นะคะบ๊ายบายนะคะทุกคน